เรามายืนยันความเป็นคนกันนะคะความเป็นคนนะคะคนเราก็เป็นคนนะคะไม่ใช่ฝุ่นค่ะนะคะคุณลุงอยู่กันแล้วนะคะคุณลุงคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีอาจารย์หวานและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้เรามาคุยกันหัวข้อคนไทยไม่ใช่ฝุ่นใต้ตีนค่ะบางคนอาจจะประท้วงยกมือประท้วงท่านประธานครับท่านใช้คำไม่สุภาพทำไมท่านไม่เรียกเท้าก่อนอื่นนะครับผมต้องขอชี้แจงนิดนึงไอ้คำว่าตีนเนี่ยไม่ใช่คำหยาบนะส่วนที่อยู่ล่างเราเรียกตีนหมดนะครับตีนดอยตีนเขาคุณจะไปเรียกเท้าดอยเท้าเขาไม่ได้นะค่ะคือขอโทษบางทีอย่าดัดจริตเรียกหมาก็คือมันไม่ใช่เขาหมาบางตัวชื่อฝรั่งชื่อเปอร์ฟูมนะของสิริวัณวลีเนี่ยค่ะผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จสิริวัณวลีเนี่ยพ่อเขาชื่อวชิราลงกรณ์แม่เขาชื่อสุจริณีหรือยุวธิดาเขาเป็นเด็กที่โชคดีมากครับพี่ชายเขาสี่คนเนี่ยนะเข้าประเทศไทยไม่ได้แม่เขานะครับเป็นพัทยาเกือบจะเป็นเหสีนะเข้าประเทศไทยไม่ได้พี่ชายของสิริวัณวลีเนี่ยเคยส่งไอ้อีเมลว่อนไปทั่วเว็บไซต์นะฮะขอให้เสด็จปู่ที่ชื่อภูมิพลชั้น16เนี่ยช่วยหลานหน่อยแล้วก็เสด็จอาที่ชื่อสิรินธรเสด็จปู่เสด็จนี่ปู่ย่าตายายนะไม่มีใครช่วยครับพาสปอร์ตก็ไม่มีนะปล่อยให้ตัวละครลำบากสิริวัณวลีเธอโชคดีมากครับได้ออกข่าว20:00 นนะได้เป็นดีไซเนอร์โชคดีไปถึงหมาครับคุณเรียกหมาไม่ได้นะคุณต้องเรียกสุนัขทรงเลี้ยงต้องเรียกคุณนะครับเรียกท่านอะไรก็ว่าไปแล้วหมาตัวนี้เนี่ยผมไปดูในเว็บขึ้นการบินไทยครับหมานั่งเฟิร์สคลาสนะผมยังไม่เคยนั่งเฟิร์สคลาสแพงกว่าผม4เท่าผมนั่งชั้นประหยัดอาจารย์ไม่รู้มันจ่ายค่าตัวยังไงแล้วทำไมหมาที่ต้องไปนั่งเฟิร์สคลาสบอกมาเลยครับที่นั่งยังดีนะหมาตัวนิดเดียวคือมันเป็นหมาพันเล็กแล้วก็ต้องมีคนไปประคบประหงมครับเวลาจะให้กินอาหารหมาพิธีกรีนี่ต้องถอนใช้บัวก่อนหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
อันนี้นะฮะคือหมาก็คือหมาหมาก็สรรพนามหมาคือมันนะภาษาอังกฤษเรียกว่าอิดไม่ใช่ฮีนะไม่ใช่ชีไอ้ที่ผมต้องชี้แจงคำว่าตีนเนี่ยคำว่าตีนคือภาษาไทยแท้ๆครับทีนี้มาถึงคำว่าเท้าเท่าที่ผมรู้เนี่ยในประวัติของเสด็จพ่อภูมิพลเนี่ยนะมีคนหนึ่งเป็นเท้าเหมือนกันครับเป็นคนสำคัญพยานคนสำคัญนะคดีสวรรคตชื่อนางเนื่องจิตตดุลครับคุณเนื่องนะเขาก็เป็นเท้าเหมือนกันครับได้เป็นเท้าอินทระสุริยาสันประหารพิจารณียาวเฟื่อยเลยเป็นเท้านะครับเท้านี่เป็นตำแหน่งนะแต่ถ้าคุณไปประเทศใกล้ๆบ้านเรานะประเทศลาวเนี่ยสปป.ลาวคำว่าเท้าหมายถึงผู้ชายครับตั้งแต่เกิดจนตายนะเด็กเกิดมาเป็นผู้ชายเขาเรียกเท้าเท้าสมบัติสมศักดิ์ปีชาวิชัยว่าไปเท้านี่คือผู้ชายนะตั้งแต่เด็กทารกเกิดวันแรกจนถึงอายุเท่าพลเอกเปรมเนี่ยถ้าพลเอกเปรมเกิดในลาวก็จะเรียกเท้าเปรมครับตั้งแต่วันแรกเลยนะจนถึงปัจจุบันอายุ95หรือภูมิพลก็เป็นเท้าภูมิพลเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเท้าจากลาวนี่ไม่ใช่ตำแหน่งนะครับคนละอันกับเท้าอินทระสุริยาคนที่ไปเก็บที่นงที่นอนแล้วพบว่าภูมิพลไม่ได้อยู่ในห้องนะไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้ไปทำปืนลั่นอยู่ตรงไหนค่ะอันนี้เท้านะครับมันแปลกคือมันมีครั้งหนึ่งสมัยนู้นเนี่ยนักฟุตบอลทีมชาติลาวมาเตะเมืองไทยใช่ไหมเขาใช้เท้าผมก็งงว่าเอ๊ะคุณได้ยศอะไรแต่ที่จริงไม่ใช่แล้วประเทศข้างบ้านเรานะครับผู้หญิงนี่เรียกว่านางตลอดนะคุณจะแต่งงานไม่แต่งงานเนี่ยนางถ้าคุณเดินไปตามร้านค้านะร้านนั้นเขียนทอทหารจุดแสดงว่าผู้ชายเป็นเจ้าของครับทอทหารจุดคือเท้าคือนายทั้งนายทั้งเด็กชายเนี่ยเขาเรียกเท้าหมดผู้หญิงเนี่ยนะจะสาวหรือไม่สาวอายุขวบหนึ่งจนถึง120เขาเรียกนางหมดนะนางที่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะคือบอกว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ขอชี้แจงหน่อยนะครับไอ้คำว่าตีนเท้าเนี่ยนะไม่ได้ต้องการจะหยาบคายไล่ฝุ่นใต้ตีนฝุ่นใต้เท้าเนี่ยมันเป็นคำภาษาราชการนะครับภาษาราชการเรียกให้มันยาวหน่อยนะเรียกว่าใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทครับมันแปลว่าอะไรใต้ก็คือข้างล่างใช่ไหมฝ่าเนี่ยนะฝ่าคือเป็นแผ่นคือฝ่าเท้าอะทั้งละองทั้งธุลีทั้งพระบาทเนี่ยนะไม่รู้ประชาชนไทยจะต่ำต้อยขนาดไหนไม่ใช่ธุลีธรรมดาเป็นละอองด้วยนะถ้าคนเรียนวิทยาศาสตร์ต้องเรียกเป็นโมเลกุลเล็กมากเป็นฝุ่นเป็นขี้ผงอ่ะคือประชาชนนี่มันน่ารังเกียจในสายตาเขานะคณะราษฎรก็ออกแถลงการณ์ในปีนี้ก็เขียนนะในปีนี้ก็บอกว่าพวกกษัตริย์เนี่ยมันเห็นราษฎรเป็นเดรัจฉานผมว่าคงจะเขียนผิดนะเดรัจฉานยังดีนะครับมันเห็นเราเป็นขี้ฝุ่นเนี่ยเดรัจฉานยังมีเนื้อมีหนังไอ้ที่เห็นเราเป็นขี้ฝุ่นเนี่ยแล้วถามว่าขี้ฝุ่นมันมีประโยชน์ตรงไหนไม่มีเลยขี้ฝุ่นมีประโยชน์อย่างเดียวครับสำหรับร้านที่ขายไม่กวาดหรือขายเครื่องดูดฝุ่นเอาไปกวาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยสังคมที่มนุษย์เจริญแล้วสังคมที่ไม่ได้โง่งมงายนะครับสังคมที่เคารพในความเป็นคนเนี่ย
คำว่าใต้ฝ่ารองศรีพระบาทเนี่ยมันไม่มีครับเพราะว่าประชาชนไม่ใช่ขี้ฝุ่นผมยืนยัน 100% ครับประชาชนไม่ใช่ขี้ฝุ่นแล้วใครที่เรียกประชาชนว่าเป็นขี้ฝุ่นนะผมก็ใช้ไม่ได้ก็มันคำว่าพระบรมเดชานุภาพมันไม่มีอ่ะกษัตริย์ที่ยึดอำนาจทำให้ประชาชนเดือดร้อนกษัตริย์ที่ใจแคบใจดำเนี่ยรับรองคสช.เนี่ยมันจะมีพระบรมเดชานุภาพตรงไหนใช่ไหมถ้ากษัตริย์ผู้พิพากษามีพระบรมเดชานุภาพไอ้โจรที่มันปล้นธนาคารมันก็มีบรมเดชานุภาพเหมือนกันเพราะมันมาด้วยอาวุธมันมาด้วยการบังคับครับมันใช้กำลังดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดนะพูดเรื่องง่ายๆครับว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรเป็นหลักการอะไรเป็นหลักโกงและกษัตริย์ผู้พลเนี่ยมันเป็นใครกันแน่มันวิเศษวิโสอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือไม่แล้วคนไทยประชาชนไทยเนี่ยมันเป็นใครมันตามต้อยจริงหรือเปล่ามันไม่มีสมองไม่มีความรู้มันโง่มันขี้โกงทั้งหมดเลยใช่ไหมไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับพูดเข้าใจกันง่ายๆใช่ไหมเราพูดเดี๋ยวเราเอาความจริงมาพูดครับถ้าใครเห็นด้วยนะยกมือแย้งได้เลยครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราพูดว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะอำนาจเป็นของประชาชนกษัตริย์เนี่ยอยู่ใต้กฎหมายใต้รัฐธรรมนูญมันเป็นจริงหรือไม่ตอบโดยไม่ต้องคิดครับไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อย ประเทศนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยแล้วกษัตริย์องค์เนี่ยไม่เอาประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยและก็เป็นนักทำลายประชาธิปไตยมาโดยตลอดครับเป็นนักช่อชนปล้นอำนาจของประชาชนโดยอาศัยไอ้รัฐธรรมนูญเสงเข่งเนี่ยนะผมขอย้ำนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเคารพเพราะมันเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคให้ประชาชนนะครับแต่รัฐธรรมนูญไทยมันไม่ใช่อ่ะรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันเป็นหลักประกันความไม่เสมอภาคเป็นหลักประกันว่าเราไม่มีสิทธิเสรีภาพมันเขียนไว้ครับแต่มีข้อยกเว้นแล้วไม่เคยนำมาปฏิบัติได้จริงแล้วทุกครั้งมันจะอ้างรัฐธรรมนูญนะพวกเผด็จการจะอ้างรัฐธรรมนูญอ้างกฎหมายตลอดเพราะฉะนั้นนะครับประชาชนทั้งหลายที่เป็นเสรีชนที่เป็นนักประชาธิปไตยพรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งหลายที่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยนะครับจะต้องไม่เอารัฐธรรมนูญแบบนี้จะต้องไม่เอากษัตริย์แบบนี้จะต้องไม่จงรักภักดีต่อกษัตริย์แบบนี้ประชาชนคนใดนักการเมืองใดพรรคการเมืองใดที่จงรักภักดีต่อระบอบกษัตริย์ผู้พลก็คือพวกที่ทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยเป็นได้แค่พวกตอแหลครับเป็นแค่พวกฝักใฝ่เผด็จการเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะต้องไม่ยอมรับกษัตริย์นักรัฐประหารที่ชื่อว่าภูมิพลมันไม่ได้สูงกว่าเราไม่ใช่เป็นฝ่าเท้าแล้วเราเป็นฝุ่นนะครับไม่ใช่
คนจะสูงจะต่ำเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำอยู่ที่คุณธรรมของเขาไม่ใช่อยู่ที่พิธีการพระราชพิธีต่างๆครับขบวนแห่ใหญ่โตจะไปไหนมาไหนทีมาเป็นฝูงครับอลังการงานสร้างสาระประโยชน์ไม่มีเลยเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่อยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่สาระประโยชน์อยู่ที่การเคารพในมนุษยชาติด้วยกันครับคนเราจะสูงส่งได้มันต้องเคารพมนุษย์ด้วยกันประชาชนเคยชนะครั้งหนึ่งโดยคณะราษฎรเมื่อ24มิถุนายน2475เมื่อได้รับชัยชนะแล้วนะครับในปีนี้พนมยงค์จอมพลป.พิบูลสงครามพวกเนี้ยเขาพยายามยกเลิกพิธีกรรมต่างๆครับโดยเฉพาะจอมพลป.นะจอมพลป.มีจุดดีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่สู้กับเจ้าอย่างแท้จริงจอมพลป.เป็นคนที่ดูถูกเจ้าดูถูกราชวงศ์เรียกว่าเป็นเสรีชนขนาดแท้อาจจะมีจุดอ่อนอย่างอื่นนะครับแต่จุดเด่นคือจอมพลป.เนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาเจ้าจอมพลป.ถือว่ามนุษย์มันเท่ากันเนี่ยมันจะต่างกันที่ความรู้ความสามารถแต่มันก็เป็นช่วงระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ15ปีฝ่ายกษัตริย์เนี่ยอาศัยความแตกแยกในคณะราษฎรจนก่อการรัฐประหาร2490ครับโดยพิชิตวันหลังจากนั้นก็ฟื้นคืนอำนาจของกษัตริย์และบัญญัติให้มีอภิรัฐมนตรีที่ต่อมาเรียกองคมนตรีนะครับแล้วก็มีการลื้อฟื้นพิธีการเชิดชูกษัตริย์อย่างเต็มที่ในสมัยสฤษฎิ์ธนรัตน์แล้วมาต่อยอดอีกทีสมัยพลเอกเปรมจนมันกลายเป็นประเพณีการโฆษณาสถาบันกษัตริย์ในหลายรูปแบบครับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยและในทุกๆประเทศมันเอาการโฆษณากษัตริย์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วทุกเรื่องทุกราวครับเป็นพ่อของแผ่นดินเป็นขีตราชันเรารักในหลวงพระเสโทการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างความรักความหลงความคลั่งไคล้ในสถาบันกษัตริย์ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีกฎหมายอาญามาตรา112เป็นเครื่องมือปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนห้ามตั้งคำถามห้ามตั้งข้อสงสัยในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ที่ขัดแย้งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในเรื่องหลักการและในเรื่องตัวบุคคลไม่ว่ากษัตริย์และราชวงศ์จะทำดีทำชั่วแค่ไหนครับประชาชนไทยทุกคนมีหน้าที่อย่างเดียวครับต้องเคารพสักการะยกย่องสรรเสริญให้เป็นยิ่งกว่าเทพเจ้ายิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้าและยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นมันเหนือทุกเรื่องเลยดังนั้นประชาชนไทยทุกผู้ทุกนามในประเทศเนี้ยจึงได้ยินได้เห็นได้ชมแต่ภาพด้านเดียวของกษัตริย์กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นท่านธรรมราชาผู้ทรงคุณธรรมตามแบบพุทธนะครับในขณะที่เป็นเทวราชแบบพราหมณ์แบบฮินดูด้วยนะเป็นทุกอย่างครับเรียกว่าผสมปนเปกันไปหมดกลายเป็นพระมหากษัตริย์สุดยอดหรือราชาแห่งราชันคิงออฟคิงแบบไทยที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแล้วประเทศไทยทั้งประเทศนะครับก็กลายเป็นโรงลิเกที่สุดแสนอลังการงานสร้างดูทีวีคุณก็เห็นนะครับมันเป็นโรงลิเกหมดแล้วแล้วจะเขาจะจัดอะไร
ปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่งานศพสังฆราชทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องของกษัตริย์เป็นหลักคุณเป็นพิธีกรเป็นผู้จัดรายการคุณจะต้องเงี่ยหูฟังว่าเขาให้คุณใส่เสื้อใส่ผ้าสีอะไรช่วงนี้งานศพสังฆราชใส่ชุดดำช่วงนู้นปั่นเพื่อพ่อเพื่อแม่ใส่ให้มันถูกครับวันไหนใส่เสื้อเหลืองเพราะฉะนั้นประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยมันกลายเป็นโรงลิเกครับแล้วใครที่ไปรับเสด็จเนี่ยก็จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าใจครับพอพูดถึงในหลวงทุกคนก็จะซาบซึ้งครับบางคนก็จะยกตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงคุณไปตั้งข้อสงสัยไม่ได้นะอย่างเช่นเขากำลังปั่นลูกพ่อพ่อแม่นักข่าวมาถามคุณไปบอกว่ามันจะปั่นไปทำไมอายุขนาดนี้แล้วปั่นแล้วท่านก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกแล้วที่สำคัญนะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพูดได้ไหมครับแล้วก็ไปถามว่าโครงการรัชดำริเนี่ยมันเป็นผักชีโรยหน้ามันไม่ได้ประโยชน์การหาใช้พัฒนาไม่ได้ความครับคุณไปดูนะเขาไม่ได้ใช้เลยนะไอ้ฝนหลวงฝนเทียมก็ไม่มีประโยชน์ครับใช่ไหมตอนที่ออกมาห้ามชาวนาทำนาออกห้ามทำนู่นทำนี่กลัวน้ำไม่พอใช้แล้วไอ้ฝนหลวงของเทียมมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเรื่องจริงๆต่างๆเหล่านี้คุณพูดไม่ได้ครับคุณจะต้องหลับหูหลับตาชื่นชมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสังคมไทยนะมันเป็นสังคมที่ประชาชนทุกคนไม่ใช่ผู้ดูนะครับแต่ต้องร่วมแสดงลิเกไปด้วยประชาชนทุกคนจะต้องทราบซื้อคือเราไม่ได้ดูเฉยแล้ววิจารณ์นะคุณดูเฉยไม่ได้นะคุณต้องร่วมด้วยนะคุณจะเห็นด้วยไปด้วยไม่ได้ครับทั้งที่คุณรู้ว่ามันเป็นแค่การแสดงแต่คุณต้องแสดงไปด้วยเวลาเขาชมเขาชมทุกคนครับที่เป็นพระราชวงศ์และต่อมาคุณก็ต้องด่าคนที่ประชาชนเลือกนะคุณต้องด่าฝ่ายประชาธิปไตยครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยแล้วคุณจะต้องปกป้องเจ้าด้วยนะคุณสังเกตดูนะทีวีทุกช่องเนี่ยนะผู้ไปเข้าเฝ้าไปรอรับเสด็จนะหลังๆที่จะร้องห่มร้องไห้กับทุกคนเลยไม่รู้เป็นอะไรมันและไอ้กล้องก็จะถ่ายไปตรงนั้นสึกสะอื้นครับมันเน้นความบ้าคลั่งที่ไร้สติถามว่าจะร้องไปทำไมอายุ88แล้วรวยที่สุดในโลกสังฆาธิปไตยอำนาจเนี่ยร้องเพราะท่านตายช้าหรือเปล่ามันแปลกนะมันจะตื้นตันใจไปถึงไหนวะถ้าคุณตื้นตันใจในหลวงคุณต้องตื้นตันใจประยุทธ์จริงไหมครับประยุทธ์มันเป็นทหารของในหลวงอะมายึดอำนาจมาต้นอำนาจประชาชนเนี่ยมันน่าตื้นตันตรงไหนหรืออาจารย์คิดเป็นยังไงครับอาจารย์ตื้นตันไหมครับเนี่ยค่ะก็กำลังฟังเลยนะคุณลุงคือเห็นภาพค่ะมันเพิ่งมานั่งคิดเหมือนกันเออจริงๆเนี่ยคือเรานี่ต้องได้ค่าแสดงบ้างนะคะคุณลุงค่าแสดงเขาก็ไม่ให้นะคะที่เราต้องไปซาบซึ้งไปอินกับบทต่างๆเนี่ยนะคะที่ว่าเนี่ยนะซึ่งมันเป็นบทที่ชัดเจนนะคะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้บทละครบทนี้นะคะถ้าเล่นผิดเนี่ยติดคุกใช่ไหมคะถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบเขานี่ติดคุกได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเราต้องเล่นบทซาบซึ้งกับพวกฝ่ายของกษัตริย์นะแล้วก็สำหรับฝ่ายของประชาชนนี่ก็ต้องตรวจสอบต่อว่านะคะถึงขั้นให้ร้ายอะไรต่างๆนะคะต้องเหยียบย่ำอะไรกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอินมากนะคะคือรู้สึกว่ามันเป็นจริงเลยนะคะคือมันมีพล็อตเรื่องเอาไว้แล้วเราต้องรู้ว่าเราเล่นบทยังไงเลยค่ะค่ะมันถึงเรียกกันอย่างหนึ่งว่าเป็นสังคมตอแหลไอ้คำว่าตอแหลนี่ผมอยากจะทำความเข้าใจนิดนึงนะ
หมือนกับคำว่าตีเนี่ยอันนี้ไม่ได้กล่าวจะมาสั่งสอนใครนะครับคำว่าตอแหลเนี่ยมันไม่ใช่โกกธรรมดาสมัยก่อนเขาใช้เรียกโดยเฉพาะเขาเหยียดเพศเขาเรียกผู้หญิงหรือเรียกเด็กก็ได้เด็กที่พูดเก่งๆเขาเรียกเด็กตอแหลนะเออไปขอโทษอนุกรมนะตอแหลเนี่ยมันมาจากคำว่าตอแหลมันเป็นวิธีการพูดครับเพื่อชักจูงให้คนเชื่อพูดจริงครึ่งเท็จครึ่งโกหกครึ่งครับตอแหลมันเป็นวิชานะค่ะวิชาลวงโลกครับอย่างระบอบกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยหรือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราพูดชัดเจนแล้วครับว่าอันนี้คือตอแหลขนานแท้มันเป็นหลักวิชาครับเขาเรียกวิชาตอแหลพูดจริงปนเท็จเอาจริงครึ่งเท็จครึ่งแล้วลวงให้คนไปเชื่อกษัตริย์พิบูลมันเสด็จจริงนะแต่มันเสด็จยังไงมันไปกับกี่คนไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วมันก็เอามาประกอบภาพอย่างงู้นอย่างนี้นะอันนี้คือการตอแหลทำให้คนเชื่อไม่พูดความจริงทั้งหมดเหมือนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าในชวนไม่โกงถามว่าลูกน้องในชวนโกงไหมรัฐบาลเปรไม่โกงถามว่ารัฐมนตรีร่วมพลเอกเปรมาโกงไหมโกงเกือบทุกคนครับ คือมันพูดจริงครึ่งเท็จครึ่งให้ร้ายคนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นสังคมไทยนะครับปัจจุบันจึงเป็นสังคมตอแหล 100%คือเป็นสังคมลวงโลกเป็นสังคมโกหกเป็นเผด็จการ 100% นะครับคสช.นี่เผด็จการ 100% เลยนะแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นเผด็จการ 100% สั่งทหารยึดอำนาจครับแต่คุณพูดไม่ได้นะคุณต้องบอกว่าในหลวงไม่ยุ่งการเมืองถ้าในหลวงไม่ยุ่งการเมืองนะประเทศไทยมันเจริญไปกว่านี้เยอะแล้วการยึดอำนาจก็ไม่มีที่ฐานที่ยึดอำนาจเพราะอะไรครับเพราะในหลวงมาสั่งให้ยึดอำนาจแค่ที่พูดไม่ได้พูดไปบอกว่าปกครองไปดีโดยทำรัฐประหารเนี่ยติดคุกไป10 ปีอะไอ้ดาตบิโดหรือใครบอกว่าปกครองไปดีโดยทำรัฐประหารก็มาทำรัฐประหารจริงๆอะเราไม่ได้ครั้งเดียวมาทำได้กี่ครั้งใช่ไหมคุณบอกในหลวงไม่ยุ่งการเมืองคุณก็โกหกแล้วแล้วโกหกไปเป็นระบบด้วยนะและไอ้ในหลวงเองก็มาโกหกอีกข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญอาจารย์เคยได้ยินไหมครับ เขาบอกว่าเขาไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญม.7มันมั่วแล้วหมาที่ไหนมันฉีกรัฐธรรมนูญวะฮะใช่ไหมคุณฉีกรัฐธรรมนูญคุณให้ไอ้กสช.เข้าเฝ้าด้วยของกสช.สลิดถนอมทุกคนเนี่ยสุจินดาคุณให้เข้าเฝ้าหมดเลยผู้ยึดอำนาจคมช.ด้วยค่ะแล้วคุณบอกว่าคุณไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญคุณยิ่งกว่าทำผิดแล้วคุณฉีกรัฐธรรมนูญทั้งที่รัฐธรรมนูญนั่นนะไม่ใช่รัฐบุญประชาธิปไตยนะครับเป็นรัฐธรรมนูญราชาธิปไตยของคุณล่างเองอ่ะตั้งแต่2475 10ธันวาเนี่ยอย่าไปดีใจครับ10ธันวาเนี่ยมันถือว่าฉบับแรกเลยนะคนล่างส่วนใหญ่เป็นคนของกษัตริย์นะครับมีในปีดีห้อยอยู่คนเดียวแล้วในปีดีก็ยอมเขาทุกอย่างเพราะในปีดีก็มองโลกในแง่ดีครับในปีดีก็เห็นการเป็นฝรั่งเศสมันฆ่ากันตายเยอะเดี๋ยวไม่อยากเห็นการข้าวฟันกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแกต้องการให้ทุกอย่างมันจบด้วยดีอ่ะแกคิดว่าไอ้รัชกาลที่9ชื่อวิพลมันคงจะเหมือนรัชกาลที่8ที่ชื่ออนันต์ปรากฏว่าคนละเรื่องครับ8คนละฝาพี่น้องนี่มันคนละเรื่องเลยพี่มันเป็นประชาธิปไตยเป็นคนเก่งน้องนี่เป็นเผด็จการ 100% เรื่องมันเป็นอย่างนี้
พราะฉะนั้นนะครับการที่เรียกว่าสังคมไทยเป็นสังคมตอแหลไม่ใช่คำหยาบแต่มันเป็นระบบการโกหกโดยแอบอ้างว่าเป็นความจริงแอบอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆแอบอ้างว่ามีการเลือกตั้งแอบอ้างว่าเป็นรัฐธิปัตย์ทหารจะเป็นต้องยึดอำนาจเพราะอะไรครับเพราะบ้านเมืองวุ่นวายถามต่อเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยู่หัวมันสั่งยึดอำนาจมันกลัวประชาชนไปรักคนอื่นมันกลัวประชาชนรู้ว่าประชาชนปกครองตัวเองได้ประชาชนสามารถเลือกคนเก่งเลือกคนมีความสามารถมาเป็นตัวแทนบริหารประเทศมันกลัวตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้ระบบความคิดที่พูดจริงครึ่งเท็จครึ่งเนี่ยประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขกษัตริย์ไม่ยุ่งการเมืองศาลเป็นศาลที่ยุติธรรมมันตัดสินชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ตามคุกปีหนึ่งศาลฎีกาตามคุกตลอดชีวิตแล้วมันยังตอแหลอีกนะบอกว่าแค่ตามคุกไม่เคยประหารทนายเขายืนยันครับมันสั่งประหารทีแรกแล้วมันโดนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยแล้วมันตอแหลหรือเปล่าระบบศาลก็ไม่มีความเป็นธรรมครับแต่คุณพูดได้ไหมล่ะมันยึดสนามบินเสียหายเป็นแสนล้านทุกวันนี้ยังไม่มีความผิดเลยเผาสารกลางไอ้คนที่โดนตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้เดินเข้าไปเผาคนอื่นเผาครับแต่บางเอิญเขาเป็นลูกหลานกบฏผีบุญผมต้องขอยกย่องครูต้อยนะครูต้อยแกบอกว่าแกโชคดีนะที่โดนแค่ตลอดชีวิตบ้านพ่อรุ่นปู่ย่าตายายแกนะครับโดนตัดหัวเสียประจานเนี่ยข้อหาเป็นกบฏต่อสู้กับรัชกาลที่ห้าครับตอนนี้มาเจอหลานรัชกาลที่ห้าชื่อภูมิพล มาเจอตลอดชีวิตเนี่ยมาตามมาล้างกันถึงขนาดนี้ขนาดปู่มันนะฆ่าประชาชนทั่วราชอาณาจักรหลานก็สืบไอ้มรดกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วนะครับไอ้ประเภทที่ว่าหน้าด้านบอกว่ามาคืนความสุขที่จริงมันมาปล้นนะตอนสมัยยิ่งรักหลายๆคนพูดนะครับรถไฟความเร็วสูงใช้เงินน้อยกว่านี้สมมติยิ่งรักใช้400,000 ล้านไอ้ประยุทธ์มารถไฟความเร็วปานกลางมันน่าจะถูกกว่านะดันแพงกว่าไม่มีใครพูดเลยถามว่าสังคมแบบนี้เป็นสังคมตอแหลหรือไม่ตอแหลในที่นี้แปลว่านะครับการบิดเบือนความจริงอ่ะพูดจริงครึ่งเท็จครึ่งเพื่อปิดบังอำพรางข้อเท็จจริงครับทหารของกษัตริย์ภูมิพลมันมาปล้นอำนาจประชาชนเพราะฉะนั้นมันต้องยกย่องสรรเสริญกษัตริย์เพราะกษัตริย์ทำให้มันมีอยู่มีกินทำให้มันอิ่มมีพีมันทำให้มันได้ปล้นประเทศทำให้มันได้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นสภานิติบัญญัติสภาปฏิรูปมันก็ยกย่องกษัตริย์เพราะมันได้ประโยชน์ครับในระบบชาติใหญ่จริงไอ้พวกนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เป็นผู้บริหารเพราะไอคิวไม่ถึงความสามารถไม่มีประสบการณ์ไม่มีครับมันจึงต้องตอบแทนกันแล้วถามว่าสังคมแบบนี้เนี่ยเป็นสังคมตอแหลหรือเปล่าหรืออาจารย์ว่าไม่เป็นค่ะชัดเจนค่ะคุณลุงนะมันตอแหลจนเรียกว่าสับสนไปดูไปหมดเลยนะคะว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะคะมันกลายเป็นถึงขั้นนั้นเลยนะคะตอนนี้สังคมไทยนะคะถึงขั้นที่ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะคะประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงขนาดนี้แล้วไอ้โจรกบฏคสช.ประยุทธ์นี่ยังจะกล้าออกมาทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะทำโพลออกมานะบอกว่า 99.9%
9.5 อะไรหรืออะไรเนี้ย 98.8.9% นะคะความพอใจของประชาชนต่อนายประยุทธ์นะคะจนทั่วโลกนะคะคุณลุงเขาไปขบขันเย้ยหยันหัวเราะเยาะกันนะคะว่าโอ้โหไอ้เผด็จการไทยเนี่ยมันเป็นเผด็จการแบบที่ตอแหลนะคะเนี่ยชัดเจนนะคะคือนอกจากใช้อำนาจข่มขู่คุกคามประชาชนแล้วยังไม่พอยังต้องลวงโลกที่จะต้องการความรักความชื่นชมความนิยมนะคะมันเป็นความน่าอับอายนะคะในยุคนี้ที่เราต้องมาเจอในสภาพแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ไปหลอกลวงทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไทยมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะต้องอยู่กับอำนาจนิยมแบบนี้ต้องมีกษัตริย์แบบนี้เท่านั้นถ้าเป็นแบบอื่นนี่ไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้องพอใจในผู้ปกครองไม่ว่าผู้ปกครองจะว่ายังไงก็ต้องมีความพอใจนะนี่คือแบบเป็นแบบไทยๆป่ะคะคุณลุงค่ะคำว่าแบบไทยๆเนี่ยนะก็คือรูปแบบของการตอแหลค่ะค่ะครูครับมีคำอธิบายบ่อยๆไหมอย่างไอ้พวกยังมีชัยฤชุพันธ์เมื่อก่อนก็สินีประโมทนะไอ้พวกนี้จะอธิบายว่าฝรั่งไปกินแอปเปิ้ลคนไทยเนี่ยกินมะม่วงกินน้ำพริกปลาทูเพราะฉะนั้นมันต้องแบบไทยๆครับค่ะแบบไทยๆคืออะไรแบบไทยๆก็คือของปลอมของโกหกหลอกลวงอ่ะประชาธิปไตยเขาถือหลักความเท่าเทียมเสมอภาคให้สิทธิมีภาพแต่แบบไทยๆเนี่ยนะมันไม่ยอมรับความเท่าเทียมมันไม่ให้สิทธิเสรีภาพทั้งที่กษัตริย์เนี่ยนะมันอยู่ได้ด้วยเงินภาษีของประชาชนนะครับวันหนึ่งเนี่ยประมาณ50 ล้านบาทวันหนึ่งเนี่ยนะปั้นไอ้ราชพักได้ตัวหนึ่งนะปีนึงเนี่ยกษัตริย์มันใช้เงินปั้นไอ้อนุสาวรีย์ราชพักได้365 ตัวร้อยพิเศษตัวใช่ไหมเจ็ดวันเนี่ยปั้นอุทยานราชพักอันหนึ่งแล้วอันนี้เฉพาะงบเทิดทูนธรรมดานะยังไม่นับไอ้สารพัดที่มันแทรกอยู่ในองค์กรต่างๆอีกเพราะฉะนั้นนะครับเขาถือว่าคนไทยเนี่ยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วคนไทยมันมีคำหนึ่งครับเรียกว่าโอทภัยโอทภัยคืออย่าพูดในเรื่องเกี่ยวกับเจ้านะ1-2เนี่ยติดคุกง่ายๆนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครกล้าพูดครับไอ้คนที่โดนคดี1-2เนี่ยนะญาติพี่น้องไม่ไปเยี่ยมนะกลัวหมดครับใช่ค่ะทั้งที่112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงเลยครับ112มันไม่ใช่กฎหมายปกป้องสถาบันนะครับแต่112เนี่ยนะมันคือพยานหลักฐานชัดเจนครับว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองระบอบเผด็จการกษัตริย์สุดขั้วเลยครับห้ามพิจารณาห้ามพูดความจริงให้ครบสักการะอย่างเดียวอะตรวจสอบไม่ได้ทั้งที่กษัตริย์เป็นบุคคลสาธารณะที่ใช้เงินภาษีของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น112มันก็คือกฎหมายที่ทำลายสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบบุคคลสาธารณะที่ใช้เงินภาษีของประชาชนมันสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวครับประชาชนที่เขารักเสรีภาพรักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับต้องอยู่แบบเงียบเมื่อกี้อาจารย์หวานบอกว่าสำนักงานสิริแห่งชาติมันสำรวจมาแล้วนะค่ะประชาชนชื่นชมรัฐบาลคสช.เผด็จการเต็มรูปแบบนะครับเหมือนสนิทยังไงอย่างนั้นนะของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะ 99.5% 99.5 ใช่ไหมมันแสดงว่าอะไรครับมันแสดงว่าสำนักงานสิริแห่งชาติเนี่ยเปลี่ยนชื่อครับเป็นสำนักงานตอแหลแห่งชาติค่ะผมบอกนะต่อให้รัฐบาลดีที่สุดนะ
ไม่ว่ารัฐบาลไหนมาจากการเลือกตั้งมันไม่มี 99.5 หรอกมีอยู่ที่เดียวครับ 100% อาจารย์รู้ไหมครับที่ไหนค่ะเกาหลีเหนือครับค่ะเกาหลีเหนือนี่ 100% นะ 100% เลยนะฮะ 100% ไอ้ประยุทธ์ไปบอกสัญญาแห่งชาตินะให้แก้ใหม่เอาไป 100%หรือจะให้ดีนะ 200% ไปเลยพี่เอาไหม 99.5 เนี่ยมันเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสภาเสถียรแห่งชาติจบกันเลยค่ะจบกันเลยค่ะงานนี้ตั้งมาตั้งสมัยไหนนะเจ๊งสมัยประยุทธ์เนี่ยแหละมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วปัจจุบันมันยิ่งเสริมไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ลดลงเลยนะสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าทำท่าจะดีนะต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมมันมีเรื่องเล่านะสมัยรัชกาลที่หนึ่งปักษาหลักเมือง2325หลังจากเป็นกบฏประหารพระเจ้าตากนะในธงร่วงจักรีเนี่ยนะไปปักสายหลักเมืองมีงูอยู่4ตัวตรงนั้นนะต้องฝังไปเลยต่อมาก็กลายเป็นว่างูเนี่ยเป็นพวกเจ้า4คนครับเกิดปีมะเสงหมกตายถือว่าล้างคิดกันไปรัชกาลที่หนึ่งเขาบอกว่าราชวงศ์จักรีอยู่ได้150ปีบวกเข้าไปครับ2325ตรงกับ2475พอดีอยู่ไปตรงนั้นนะแล้วเขาก็มีการแก้เคล็ดรัชกาลที่สี่เขาย้ายเสาทีนี้ตอนสมัยนั้นน่ะสมัยโบราณเนี่ยหมอดูเขาทายมีอยู่สองอย่างนะให้รัชกาลที่หนึ่งเลือกระหว่างประเทศที่มันแย่ๆแต่มีกษัตริย์กับประเทศที่มันจะรุ่งเรืองแต่ไม่มีกษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งเขาเรียกอะไรอาจารย์หวานพอจะนึกออกนะค่ะมันบอกต้องมีกษัตริย์เป็นของแน่นอนเลยลูกหลานเป็นยาชีค่ะเพราะฉะนั้นนะเกิดอัศจรรย์ใจมากครับไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายที่ประเทศไทยไม่เป็นเมืองขึ้นถ้าเราเป็นเมืองขึ้นนะครับป่านนี้ประเทศไทยมีเนื้อที่1,000,000 ตารางกิโลเมตรมากกว่าที่สองเท่าแล้วไม่มีกษัตริย์ด้วยไม่รู้คสช.ก็ไม่มีครับเพราะไม่มีภูมิพลเซ็นยึดอำนาจผมว่าถ้าใครย้อนไปได้นะต้องเอาปืนไปจี้ในธงร่วงบอกให้เลือกเอาประเทศเจริญครับแต่ไม่มีกษัตริย์ไอ้ประเทศไม่เจริญแต่ดันมีกษัตริย์ชั่วๆแบบนี้ไม่รู้มันเลือกไปได้ไงมันสะท้อนความผิดแก่ตัวอาจารย์ว่าจริงไหมค่ะไอ้ธงร่วงมึงทำผิดมหาศาลปล่อยลูกหลานมาเนี่ยถึงเก้ารัชกาลแล้วเพราะฉะนั้นนะครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์หวานค่ะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันเป็นความน่าภูมิใจหรือเป็นความน่าละอายกันแน่อาจารย์ตอบค่ะบางคนค่ะคุณลุงเขาไม่เคยรู้ความจริงเนี่ยเขาก็คงจะตอบว่าภูมิใจนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราก็ยังไม่ตาสว่างนี่ก็ภูมิใจเหมือนกันค่ะจริงๆแต่ว่าพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยนะคะที่เป็นความจริงที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยนะฮะที่รับกันไม่ได้มากที่สุดก็คือการร่วมกันสังหารหมู่นักศึกษาที่ในเหตุการณ์6ตุลา2519นี่แหละนะคะที่มันรุนแรงที่สุดแล้วพอมามีส่วนเราเข้าไปร่วมชุมนุมเองนะคะคุณลุงก็คือเหตุการณ์เมษาพฤษภา53นี่แหละนะคะมันตอกย้ำว่า6ตุลา2519มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ได้เห็นด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มันเป็นที่ชัดเจนว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นคนบงการเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะจะบงการมากน้อยขยิบตาหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้เด็ดขาดนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มันยิ่งกว่าคำว่าน่าอับอายนะคะคุณลุง
มันเป็นความโหดเหี้ยมอมหิตนะฮะที่เรียกว่ากษัตริย์นี่แหวกว่ายบนกองเลือดนี่เป็นคำพูดนี้มันจริงเลยนะฮะคุณลุงเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดเลยค่ะเพราะหลังนี่นะครับค่ะไอ้นักสืบพิมพ์ระดับโลกที่จะระดับโลกนี่นะเขาพูดรัฐประหารไทยเขาเรียกโรยัลคูค่ะรัฐประหารโดยกษัตริย์นะครับค่ะและที่เขาพลาดครั้งหนึ่งคือพลาดอย่างหนักเลยอ่ะ2549ที่ให้เข้าเฝ้านะแล้วดันไปเรียกว่าคปค.คณะปฏิรูปการปกครองอันมีกษัตริย์ภูมิพลเป็นประมุขเนี่ยนะค่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าคณะรัฐประหารที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นหัวหน้าแล้วตอนหลังก็ต้องมาแก้ฮะเป็นคมช.คณะอะไรมนตรีมั่นคงแห่งชาติไปเลยแบบสัมปทานชาติคมช.คือมันหลงไปแล้วแล้วตอนหลังๆที่มันไม่อายเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมันกลัวมันไม่มีทางไปมันคล้ายๆว่าเอาละวะสู้ที่นี่สู้ตรงนี้สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูรับรองว่ามึงสุดท้ายแน่ๆงานนี้ใช่ไหมมันกลัวมันน่าจะเหนียบบ้างคือจะว่าตอนแหลก็คงไม่ใช่แล้วหลังๆหลังๆเป็นอาการด้านๆมากกว่าผมว่าเลยค่ะจริงฮะไม่เกี่ยวกับการแล้วค่ะหลังๆนี้ค่ะไม่เกี่ยวกับความภูมิใจของใครใช่ไหมกษัตริย์มันเป็นความภูมิใจของเผด็จการทหารเนี่ยประชาชนไม่ได้ภูมิใจครับกษัตริย์คืออะไรครับกษัตริย์ไทยคือสัญลักษณ์ของความไม่เท่าเทียมประชาชนต้องใช้ราชาศัพท์ประชาชนต้องหมอบคลานมันเท่ากับดูถูกกษัตริย์นะมันแสดงว่ากษัตริย์นี่ไม่เคารพประชาชนไม่เคารพมนุษยชาติมันเห็นประชาชนเป็นอะไรให้หมานำทางเลยไอ้ทองแดงอ่ะผมเรียกไอ้ผมไม่เรียกคุณนะครับถ้ามันเป็นหมาจะเรียกคุณได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นหมาสัตว์หน้าขนเนี่ยไม่เรียกคุณแล้วให้มันเดินนำแล้วคนก็กราบหมาไอ้ที่ทุเรศที่สุดไม่ใช่หมานะครับแต่เป็นคนที่ให้หมานำทางให้ประชาชนกราบคุณเห็นประชาชนต่ำกว่าหมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับกษัตริย์ไทยเนี่ยมันละเมิดสิทธิประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวมันจะทำอะไรจูงหมาออกมาก็ละเมิดแล้วกษัตริย์ไทยการใช้ราชาศัพท์การหมอบคลานจุงหมาออกมาพิธีรีตองใหญ่โตโหฬารเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือเครื่องแสดงชัดเจนว่าประเทศนี้กษัตริย์ไม่ใช่คนกษัตริย์มันเป็นเทวดาแล้วมันเห็นประชาชนตามกฎหมายของมันเป็นขี้ฝุ่นดูถูกหมาโดน112แม้แต่เสียโอนะไอ้คนที่จะเป็นรัชกาลที่สิบเนี่ยมันยังตั้งหมามันอ่ะฟูฟูอ่ะเป็นพลเอกจริงไม่จริงไปถามศรีรัตน์ดูครับวิกิลีกพูดนะศรีรัตน์เป็นคนบอกเองว่าเสียมันตั้งฟูฟูเป็นพลเอกแล้วคนที่เลี้ยงดูฟูฟูเนี่ยเป็นในพันนะครับคอยเช็คอะไรให้ฟูฟูเนี่ยก็ขนาดหมาสิริวัณวลีชื่อเปิลฟูมอ่ะมันนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสผมเกิดมันยังไม่เคยนั่งไม่กล้านั่งเลยท่านสปอร์ตแต่มันล้างผลาญเนี่ยผมก็งงว่าหมาต้องนั่งเฟิร์สคลาสหมาก็ใส่กรงหมดเรื่องใช่ไหมครับก็มีคนดูแลไอ้นี่หมาไปนั่งเฟิร์สคลาสมีคนมาปรนิบัติมันเป็นผิดระเบียบของทางสายการบินด้วยนะฮะสัตว์เลี้ยงที่รอขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องแยกไปค่ะแยกไปอยู่เป็นที่เป็นทางค่ะอันนี้มันคือผิดผมก็งงนะหมดเลยนะฮะค่ะเป็นอภิสิทธิ์ที่ไม่เคยมีค่ะนะเขาต้องเอาเข้าไปอยู่ในกรงใต้ท้องเครื่องบินเขาก็มีที่มีวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงของเป็นระบบของเขานะฮะไม่มีละค่ะแบบนี้นะนี่มันอภิสิทธิ์มากคุณลุงเคยทราบไหมฮะของพระพี่นางเองเนี่ยเขาก็มีหมาที่
ขาก็เอาอกเอาใจเป็นพิเศษมีอภิสิทธิ์เหนือมนุษย์เหนือคนไทยทั่วไปเช่นเดียวกันนะคะเวลาเขาจัดงานวันเกิดนี่นะคะนิสิตนะคะแล้วก็อาจารย์คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จุฬานี่นะคะต้องไปงานวันเกิดหมาของพระพี่นางนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็เป่าเค้กด้วยนะคะแล้วเข้าใจว่าต้องกินด้วยนะคะหมาเป่าเค้กเป่าเทียนนะคะแล้วคุณกินนะคะคนกินเค้กนะคะคุณจะกินไหมคะแต่คงต้องกินนะคะมันหาต้องเข้าแถวขึ้นรถกันไปเลยนะคะค่ะผมเห็นนะค่ะไอรายการวูดดี้เกิดมาคุยอ่ะค่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะจุฬาพรป้าจุฬาพรหมาเขารู้สึกว่าจะชื่อน้องหมีใช่ไหมน้องหมีจำชื่อนะค่ะเป็นจริงเลยไม่รู้นะค่ะไอ้วูดดี้เกิดมาคุยจบเมืองนอกค่ะมันถามจุฬาพรว่ากินได้ไหมจุฬาพรบอกคนก็กินได้อาจารย์หวานจำได้ไหมจำได้ไอ้วูดดี้จบเมืองนอกไปกินอาหารหมาของจุฬาพรจำได้ใช่ไหมตอนนี้จำไม่ลืมแล้วค่ะเพราะว่าจุฬาพรนี่เขาพูดว่ากล่าวคนเผาบ้านเผาเมืองนะฮะครั้งนั้นนี่พี่น้องไม่เคยลืมเลยละค่ะนะฮะที่มาให้ร้ายกับใส่ร้ายกับประชาชนนะฮะเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองนะฮะก็เขาเลือกข้างชัดเจนอะนะฮะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนอย่างชัดเจนค่ะเขาบอกว่าเสด็จพ่อภูมิพลของเขาเนี่ยนะกำลังจะหายอยู่แล้วมันจะหายได้ไงยุคมากขนาดนั้นแต่ที่ไม่หายก็เพราะเศร้าพระไทยครับมีคนบางคนไปเผาบ้านเผาเมืองเขาให้ร้ายหาว่าไอ้พวกเสื้อแดงไปเผาเซนท่านซึ่งคนที่เผาก็คือพวกเขาแต่แหละค่ะเผาเพื่ออบเกือนการฆ่าคนครับมันยิงคนไป 200,000 กว่านัดสไนเปอร์เป็น 1,000-2,000 นัดตายร่วมร้อยคนยังไงไม่พูดถึงนะมันพูดถึงการเผาตึกแล้วถามว่ามีคนอยู่ในตึกก็ไม่มีครับมันเป็นแค่ตึกมันเป็นห้างไม่ใช่บ้านคนด้วยเหมือนสารกลางเนี่ยสารกลางจังหวัดอุบลแต่ผู้ต่อชีวิตถามว่ามีคนอยู่ก็ไม่มีครับเป็นสถานที่ราชการเผาแล้วก็สร้างใหม่เสียหายยังไงงบเทอะทุนกษัตริย์นะครับวันละ50ล้านบาทสร้างสารกลางได้อย่างน้อยๆ5หลังเนี่ยถ้าเราไม่มีระบบกษัตริย์ใช่ไหมมันเสียหายยังไงจำคุกตลอดชีวิตแล้วที่จริงนะครับสุเทพเทือกสุบานพูดเองนะครับพูดกับเอกราชทูตอเมริกาบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีหมอเก่งขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่แก้ไม่ได้ก็คือว่ากษัตริย์ภูมิพลมีความเครียดสูงครับเอาแต่คิดเอาแต่กุ้มใจเรื่องอะไรครับเรื่องตามไล่ล่าไล่ล้างคุณทักษิณชินวัตรมันคงจะเชื่อว่าทักษิณเป็นพระเจ้าตากสินมาตามล่าไอ้วงจักรกีทองร่วงนี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้กษัตริย์ป่วยหนักก็คือทักษิณครับเพราะอะไรครับเพราะก็เชื่อว่าทักษิณมาแย่งความรักไปจากประชาชนซึ่งก็ทนไม่ได้ไม่รู้หรอครับว่ากษัตริย์พี่เป็นคนใจแคบผมยังเข้าข้างเซโอนะเซโอที่มันไม่ทำประโยชน์เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันรู้ว่าพ่อมันเป็นคนใจแคบถ้ามันคือทำดีนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบทักษิณไม่มีผิดดินอยู่ต้องทำตัวสารเลวอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเพราะพ่อมันเนี่ยสอนให้คนอื่นปิดทองหลังพระครับแต่ตัวมันปิดทองหน้าพระทุกวันเลยไม่ใช่ปิดหน้าพระนะครับอาจารย์มันปิดหน้าผากพระเลยคือมันไปไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่สมัยหนังขาวดำเอามาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยแล้วสอนให้คนปิดทองหลังพระถามอาจารย์คำหนึ่งนะอย่างนี้เรียกว่าตอแหลหรือเปล่าค่ะใครว่างๆนะครับไปถามกษัตริย์ภูมิพลให้ผมหน่อยนะทั้ง16ไอ้ที่มึงใช้หนัง
สวนพระองค์ทุกวันนี่นะตอแหลหรือเปล่าตอแหลคือกระบวนการโกหกนะมันเป็นวิธีการทำให้คนเนี่ยหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงครับเราเรียกว่าตอแหลผมยืนยันอีกครั้งไม่ใช่คำหยาบนะครับไม่ใช่โกหกธรรมดาโกหกมันครั้งสองครั้งใช่ไหมไอ้นี่มันต่อเนื่องเลยอ่ะมันมีวิธีการอ่ะค่ะมันมีนวัตกรรมทำเป็นธุรกิจเลยทำเป็นอีเวนต์เลยเราเรียกว่าตอแหลคงไม่ผิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยรัชกาลที่ห้าเลิกการหมอบกราบรัชกาลที่เก้าฟื้นการหมอบกราบรัชกาลที่ห้าเลิกทาสครับรัชกาลที่เก้าเนี่ยใช้112กดประชาชนลงไปทาสห้ามพูดห้ามฟังห้ามเขียนห้ามอ่านมาถอยหลังอ่ะแล้วดันประกาศว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแบบไทยขอถามอีกครั้งนึงครับตอแหลหรือเปล่าครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องล้าหลังนะครับอาจารย์มันล้าหลังและดัดจริตยิ่งกว่าสังคมโบราณซะอีกโบราณไม่ขนาดนี้นะไอ้นี่มันทุกช่องทุกหน่วยงานสารพัดสะดุดีกันไม่รู้จะเท่าไหร่สารเสริญเยินยอปอปั้นนะแทบจะทุกเรื่องทุกราวมันหนักกว่าสมัยเก่านะครับสมัยใหม่นี่นะมันมีทั้งทีวีใช่ไหมวิทยุสื่อสารพัดสื่อทำทุกเรื่องเพื่อสะดุดีอาศิรวาสครับทุกรูปทุกแบบสมัยก่อนมันไม่ขนาดนี้มันไม่มีทีวีนะเพราะฉะนั้นนะครับระบอบกษัตริย์ระบอบคลั่งเจ้าเนี่ยไม่ใช่มันมีมาแต่เดิมนะครับเมื่อก่อนมันไม่ขนาดนี้ปัจจุบันเนี่ยมันสร้างอุปทานแล้วทำให้คนเข้าใจว่าประเทศไทยมันเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องตอแหลมันไม่จริงอ่ะเพราะอะไรครับในสมัยก่อนเนี่ยก่อนรัชกาลที่ห้าสุโขทัยอยุธยาเนี่ยหรือต้นรัตนโกสินทร์นะครับคนไทยมันยังมีระบบไพร่ทาสนะแต่มาตอแหลว่าไม่มีแล้วรอห้าไปเรื่องอะไรรอห้าเรื่องทาสใช่ไหมมันก็ต้องมีทาสเรื่องทาสในสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้ความจงรักภักดีเนี่ยนะมันไม่ได้มีรุนแรงขนาดนี้เพราะอะไรครับประชาชนส่วนใหญ่เป็นไพร่เป็นทาสมันมีเจ้านายมันก็รับใช้เจ้านายมันเป็นชั้นๆไปเจ้านายระดับสูงที่ใกล้ชิดกับเจ้าเท่านั้นนะครับจึงจะรับใช้เจ้าจึงจะเห็นเจ้าไม่มีใครเห็นหน้าเจ้านะแต่สังคมปัจจุบันเนี่ยทุกคนเห็นหน้าเจ้าหมดครับท่านนั่งคอเอียงนั่งรถเข็นจูงหมาเห็นหมดเพราะมันมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตมีหนังสือพิมพ์วิทยุเห็นตลอดมียูทูบให้ดูครับสมัยนู้นไม่มีนะสมัยนู้นสังกัดใครสังกัดมันเพราะฉะนั้นไอ้ความจงรักภักดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาสร้างทีหลังตั้งแต่ยุครัชกาลที่5นะครับคือมันยกเลิกระบบเจ้าขุนนางทั้งหมดเลยมันมีนายอยู่คนเดียวคือรัชกาลที่5สั่งการได้ทุกอย่างแล้วปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้ระบบเดิมทุกอย่างขึ้นกับกษัตริย์หมดเลยการใช้อำนาจทั้งสภาออกกฎหมายนิติบัญญัติบริหารรัฐบาลตุลาการศาลครับผ่านกษัตริย์หมดเลยศาลฎีกาตัดสินอะไรเนี่ยกษัตริย์สามารถลดจนผลโทษได้นะครับแล้วหลังสุดนี้ไม่ชัดเจนนะ14ธันวาอุตส่าห์ออกมารับประธานศาลฎีกาแล้วศาลฎีกาทำไมครับผู้พิพากษาออกมาทีไรนะจะต้องมีเรื่องเรียกว่าบันไลทุกครั้งจำได้ไหมเวลาศาลเข้าเฝ้าทีไรเนี่ยนะค่ะ
25เมษายน2549ครับไอ้ที่พูดว่าม .7 มั่วนะให้ไปหาทางลบการเลือกตั้งเนี่ยให้ประธานศาลทั้ง3หาทางออกลงท้ายมายกเลิกการเลือกตั้งยุบพรรคไทยรักไทยงานนี้มันเกิดครับ14ธันวามารับประธานศาลฎีกา15ธันวาครูต้อยนะครับชั้นต้นอุทธรณ์1ปีกลายเป็นตลอดชีวิตเนี่ยนี่แหละครับเขาถึงต้องออกมาเพราะประชาชนมันเชื่อศาลเนี่ยซึ่งสังคมตอแหลก็คือว่าศาลไทยเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมเลยครับศาลไทยมันไม่ได้ใช้กฎหมายศาลไทยรับรองการปล้นอำนาจถ้าคุณรับรองการปล้นอำนาจนะคุณไม่ใช่ศาลแล้วคุณเป็นได้แค่ศาลเถื่อนเป็นได้แค่ศาลเตี้ยใช่ไหมครับมันไปรับรองการยึดอำนาจยังไงเป็นศาลถ้ากฎหมายมาตรา113ตัวกฎหมายยาข้อหากบฏมันก็ยังอยู่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นประเทศเผด็จการ 100% ครับโดยเฉพาะมันมีมาตรา112เนี่ยนะซึ่งขัดกับหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วสังคมไทยเป็นสังคมที่แปลกมากจะเรียกว่าตอแหลก็คงไม่ถูกต้องแถมหน้าด้านด้วยนะอะไรที่มันผิดชัดๆนะครับกับยกย่องว่าดีคสช.มาคืนความสุขมาแต่งเพลงปีใหม่ให้ประชาชนเนี่ยมันตอแหลหรือเปล่ากษัตริย์รับรองการยึดอำนาจมาทราบซึ่งกษัตริย์เนี่ยนะให้ทหารมาปล้นอำนาจมาทำให้เราไม่มีรถไฟความเร็วสูงมีรถไฟความเร็วปานกลางแทนจ่ายแพงขึ้นกว่าเดิมเอาจีนมาทำเนี่ยนะคุณจะตามเป็นข้าพระบาทเหรอไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมมันแย่ลงแย่ลงเนี่ยคุณกลับมาทราบซึ่งคุณทราบซึ่งอะไรคุณเป็นซาดิสเหรอครับชอบให้คนก็ทรมานไงไอ้คนที่รวยที่สุดในโลกมาสอนให้คนพอเพียงอ่ะตัวเองไม่เสียภาษีบอกสำนักงานทรัพย์สินเป็นของรัฐตอแหลนะครับไม่ใช่ตอแหลอย่างเดียวนะหน้าด้านอีกต่างหากไล่คนที่เขาทำดีหน่อยไม่ได้ครับผิดจะนำข้าวผิดทำให้รัฐเสียหายแล้วมึงปล้นอำนาจไม่เสียหายเหรอใช่ไหมอะไรที่ชั่วที่สุดนะครับกับต้องยกย่องกับบอกว่าคสช.มาเนี่ยนะไม่ได้อยากจะมาเป็นหรอกมึงไม่อยากจะมาเป็นเหรอทีแรกมึงบอกว่าปีหนึ่งใช่ไหมตอนนี้มึงวางแผน20ปียึดอำนาจนะครับวางแผนล่วงหน้า20ปีรัฐบาลที่มาจะต้องทำตามที่มันบอกแล้วจะเลือกตั้งไปทำไมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันดำเป็นขาวขาวเป็นดำอะไรที่ชั่วที่สุดเราต้องยกย่องครับอะไรที่ได้ดีนะประชาชนได้ดีได้ดีขายข้าวราคาดีขายยางราคาดีครับเด็กมีแท็บเล็ตมีกองทุนหมู่บ้านหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหวยใต้ดินไม่มีเอามาไว้บนดินผิดหมดครับอะไรที่มันดีผิดหมดอะไรที่มาจากประชาชนมันชั่วหมดโกงหมดอะไรที่มาจากประเด็จการรัฐประหารอะไรที่มาจากเก้าดีหมดไอ้พลเอกเปรมออกมาสอนคนว่าอย่าโกงแล้วถามว่ามึงไม่เคยลงเลือกตั้งนะมึงเป็นนายกเพราะอะไรเพราะไปขู่พรรคการเมืองครับถ้าไม่ให้เป็นมันจะยึดอำนาจถ้าใครไม่เชื่อเข้าวังไปถามกษัตริย์ทุยพลว่าจริงไม่จริงกษัตริย์ทุยพลรับรองไปว่าใช่ใช่ให้มันเป็นอันนี้ตอแหลหรือเปล่าเรื่องโกหก 100% น่ะคอรมอของมันก็มีแต่พวกขี้โกงจนทหารหลายๆคนทำการกบฏจะยึดอำนาจ
เนี่ยนะครับอะไรที่ว่ามันทุจริต 100% นะยังไงเพจที่สองคนทุกคนนี่นะถามว่าที่คุณอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านสีเสาใช่ไหมเป็นของใครคุณกินเงินเดือนเท่าไหร่เป็นที่ปรึกษากษัตริย์เงินเดือนแสนกว่าเป็นรัฐบุรุษแสนกว่ามันทำอะไรรัฐบุรุษบ้าอะไรมาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารให้ทหารที่ทำหน้าเป็นเสาหลักของเผด็จการทุกวันนี้เราต้องเสียภาษีนะครับเลี้ยงกษัตริย์ให้มาปล้นอำนาจให้มาทหารมาทำผู้ยี่ผู้ยำทำให้ประเทศชาติเสียกิตติภูมิมาเล่นกับองคมนตรีไอ้พวกนี้ที่คอยบ่นทำลายชาติไทยทุกวันเนี่ยเราเลี้ยงมันนะแต่สิ่งที่มันทำให้เราคืออะไรครับสิ่งที่มันทำให้เราคือมันดูถูกเรามันดูถูกว่าเราโง่เราเลือกคนไม่ดีเลือกคนขี้โกงมีแต่พวกมันเท่านั้นที่เป็นคนดีคนเก่งแล้วประเทศชาติได้อะไรไปไม่ถึงไหนครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอยืนยันว่าเราไม่ใช่ฝุ่นคนที่เป็นฝุ่นคือพวกมันน่ะแหละคือพวกกษัตริย์องคมนตรีกองทัพตุลาการไอ้พวกนี้คือขี้ฝุ่นเราคือตีนครับเราไม่ต้องไปยกย่องพวกมันน่ะเพราะมันไม่มีประโยชน์เราอย่าดูถูกตัวเราเองอย่าดูถูกประชาชนด้วยกันอย่าดูถูกมนุษยชาติอย่าดูถูกคนที่เลี้ยงคนที่สร้างสังคมนี้คนที่รักความเป็นธรรมรักชาติใดรักประเทศชาติอย่างแท้จริงครับอย่าดูถูกกันเองผมจึงขอยืนยันว่าเราไม่ใช่ฝุ่นกษัตริย์ก็คือคนและกษัตริย์ไม่ใช่นักการเมืองธรรมดานะครับแต่มันเป็นนักกวนเมืองนักทำลายเมืองด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะมันมีแต่กดเรามากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงต้องเอาออกครับมันมีทางเดียวคืออยู่ด้วยกันไม่ได้ในเมื่อมันเห็นประชาชนไปขี้ฝุ่นตามกว่าสุนัขสุงเลี้ยงของมันนะก็ไม่ได้คุยกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าคุณลุงคะมันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าขณะที่เขาเนี่ยได้ใช้หลายวิธีการเนี่ยนะคะที่ทำให้สำนึกของความเป็นคนของเราเนี่ยมันถูกทำลายไปหมดนะฮะกลายเป็นว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องต่ำต้อยเป็นเพียงแค่ฝุ่นละอองนะฮะคือถ้าจะพูดกับเขาก็คือเป็นแค่คราบฝุ่นที่ฝ่าตีนเนี่ยนะที่เราจะต้องไปสนทนาด้วยนะคะคือเราจะคุยสูงกว่านั้นก็ยังไม่ได้เลยนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในยุคหลังๆที่มันก็พยายามจะใช้ความเป็นพ่อเป็นลูกเข้ามาค่ะคุณลุงมันยังไงฮะคือเป็นทั้งฝุ่นเป็นทั้งลูกด้วยเนี่ยมันดูแล้วนี่เหมือนพวกกษัตริย์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะอับจนทางปัญญาหรือเปล่าคะที่อยู่ๆเนี่ยก็จะยกระดับจากฝุ่นนะฮะขึ้นมาเป็นลูกเลยนะฮะมันข้ามขั้นเยอะเหมือนกันนะฮะ คุณลุงคิดว่ายังไงคะที่เดี๋ยวนี้มาเป็นลูกเขามาเป็นพ่อเราเนี่ยนะฮะคุณลุงแต่ว่าเงินนี่โอ้โหไม่ให้ลูกใช้เลยนะเอาไปใช้คนเดียวหมดเลยเอาไปครอบครองไว้หมดเลยค่ะเป็นทั้งฝุ่นเป็นทั้งลูกเลยนะคะคนไทยเนี่ยค่ะก็อย่างที่เราพูดนะครับว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมตอแหลล้วนๆ 100% ค่ะประเภทว่าหนาแน่นด้วยนะถ้าจะถามว่าสังคมไทยเป็นพุทธหรือเป็นพราหมณ์มันเอาทั้งสองอย่างมันบอกว่ามันเป็นสมมุติเทพเป็นราชาแห่งเทพเทวราชาแล้วมันก็เป็นธรรมราชาด้วยนะพิธีกรพิธีกรรมส่วนใหญ่มันเป็นพราหมณ์ครับแต่เอาพระไปสวดกลัวคนก็จะรู้ว่ามันเป็นพราหมณ์บรมราชาพิเศษมันมีไหมล่ะใช่ไหมศาสนาพุทธไม่มีครับ
พอไม้อ่อนไม่ได้ก็ไม้แข็งในขณะที่มันมีทั้งปราบทั้งปลอบทั้งหลอกทั้งลวงไงยังหนึ่งถึงสองเนี่ยเด็ดขาดแล้วมันก็มีการยกย่องครับมีเครื่องรูปเครื่องราชดังนั้นเนี่ยนะมันจึงเป็นสังคมตอแหลล้วนๆครับใช้ทุกรูปแบบที่อาจารย์ว่านะมีพระเสถูงอะไรขย้อยแต่คุณวิจารณ์ติดคุก20ปี30ปีพระเสถูงเนี่ยนะมันทำเพื่อประชาชนประชาชนไปว่าหมามันติดคุกไป10ปีเนี่ยมันตรงข้ามโดยชิ้นเชิงอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปตำหนิบิดามารดาเนี่ยติดคุกทั้ง10 20ปีมั้ยอย่างพ่อทำไม่ถูกสมมุติว่าพ่อเราติดเหล้าติดยาเราไปเตือนเนี่ยนะเราต้องติดคุกมั้ยใช่ป่ะไอ้นี่มันไม่ใช่พ่อเราอะเบอร์โทรเราไม่มีว่าเบอร์มือถือมันเบอร์อะไรเราไม่มีเฟซบุ๊กมันเราก็ไม่รู้แล้วมันรวยสุดในโลกนะเราไปสยามพารากอนเราก็ต้องซื้อของครับไม่มีบัตรรถใช่ไหมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยมันเกี่ยวข้องกับเราอยู่ตอนเดียวครับตอนให้ทหารไปยึดอำนาจเราอะเราเลือกคนที่ทำประโยชน์ให้เรานะแต่มันให้ทหารมันมาปล้นอำนาจเราพอเราเรียกร้องนะมันส่งฐานรักษาพวกบุรพาพยัคฆ์มาฆ่าพวกเราเกี่ยวข้องกับเราตรงนั้นเท่านั้นเองใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยมาตอแหลว่าเป็นพ่ออาจารย์ครับมันมาปราบเราแล้วมันเป็นพ่ออาจารย์ว่าตอแหลไหมค่ะสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับว่าไอ้คำว่าตอแหลมันเป็นคำที่เหมาะที่สุดแล้วไอ้คำว่าโกหกนี่นะถ้าเราใช้คำว่าโกหกทำให้คนฟังสับสนนะครับกษัตริย์ภูมิพลและสมุนบริวารชอบโกหกถ้าแต่คนบางครั้งมันก็พูดจริงฮะไอ้นี่ไม่ใช่นะ มันเป็นขบวนการเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับคำนิยาม definition ที่เหมาะที่สุดนะคือมันตอแหลเท่านั้นมันไม่ได้โกหกมันเป็นระบบมันอัคระอลังการใช่ไหมพิธีการของมันส่วนใหญ่จะเป็นพราหมณ์มันเอาพระมาสวดบ้างเสร็จแล้วมันไปตั้งยศให้พระอีกทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นสังฆราชนะเพราะอะไรครับประเด็นนี้อ่ะเพราะมันไม่ชอบวัดปากน้ำมันไม่ชอบธรรมชโยมันส่งคนมาพูดนะครับวันก่อนมาดูทีวีนะมันบอกว่าวิธีการของธรรมกายเนี่ยไปเหยียบดอกไม้มันรับไม่ได้มึงจะเหยียบต่อเลยเรื่องของคุณผมไม่ได้สนใจนะแต่ยังไงธรรมชโยนะมันไม่เคยให้ทหารวิจิตรอำนาจมันไม่เคยบวชถนอมนะครับไอ้สังฆราชยานสวรที่มันตายไปแล้วเนี่ยนะมึงรับถนอมเข้ามาใช่ไหมเพื่อวางแผนเก่งข้านักศึกษาใช่ไหมใช่เปล่าคุณไปยกย่องไอ้ยานสวรยกย่องภูมิพลเนี่ยซึ่งมันเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารตัวจริงเนี่ยแล้วคุณไปตำหนิว่าไอ้ธรรมกายเขาเหยียบดอกงงดอกไม้แต่เหยียบก็เรื่องของเขาดิเออเกี่ยวอะไรกับผมไม่เหยียบดอกไม้แต่ธรรมชโยเขาไม่ได้เรียกประชาชนเป็นผุนใต้ตีนไม่ไปยุ่งกับประชาชนคุณจะเชื่อก็เชื่อเรื่องของคุณวิจารณ์ได้ใช่ไหมธรรมชโยคุณวิจารณ์ภูมิพลได้ป่ะใช่ไหมมีหนึ่งหนึ่งสองคุ้มครองแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ความเชื่อนะเป็นความเชื่อครับคุณจะเชื่อธรรมกายธรรมชโยหรือคุณจะชั่วหลวงพ่อองค์ใดองค์หนึ่งเชื่อสติอโศกเชื่อพุทธอิสระก็เรื่องของคุณครับผมไม่ได้ว่าคุณจะเลือกประชาธิปัตย์เลือกไปคุณจะเลือกปัญหาเลือกชูวิทย์เลือกไปเลยครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณน่ะในขณะที่คุณต้องมีสิทธิ์ครับที่ไม่พอใจกษัตริย์ถ้าสัตว์ที่รับรองการยึดอำนาจมันปล้นสิทธิปล้นเสรีภาพปล้นความเป็นคนปล้นอนาคตปล้นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศแต่คุณไม่มีสิทธิจารย์คุณเป็นคนหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคุณนับถือกษัตริย์ก็ถือว่าคุณไม่ใช่คน
คุณนับถือกษัตริย์คุณปกป้องกษัตริย์ถ้าเกิดว่าคุณดูถูกประชาชนทั้งประเทศเพราะกษัตริย์มันดูถูกประชาชนมันจะให้ฐานมาปล้นอำนาจใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นักการเมืองพรรคการเมืองทั้งหลายรวมถึงแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยนะใครก็ตามที่บางอาจพูดว่าจงรักภักดีต่อสถาบันนะก็คือไอ้ตอแหลจริงนะครับอาจารย์ถ้ากษัตริย์มันเป็นหัวหน้าเผด็จการที่ชั่วช้าชั่วร้ายสุดๆคุณไปจงรักภักดีกับมันได้ยังไงมันเป็นศัตรูของประชาชนมาโดยตลอดไงนะเพราะฉะนั้นอย่างดีที่สุดนะครับไม่ต้องพูดถึงมันให้เป็นเสนียดปากมันไม่มีคุณค่าไม่มีราคาขอโทษครับไม่ใช่จงรักภักดีนะคบเป็นเพื่อนยังไม่ได้เลยพุทธภาษิตบอกว่าอเสวนาจะพาลานังเอตมังคลุตมังนะครับการไม่เสวนากับคนพาลเป็นมงคลอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์ผู้พลและพระพวกมันเนี่ยถือว่าพาล 100% ทั้งตอแหลทั้งหน้าด้านทั้งรังแกทั้งต้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้นโอกาสเอาความมั่งคั่งไปรวมอยู่ที่พวกมันเนี่ยเราจะนับถือไม่ได้ยังไงอย่าว่าแต่นับถือเลยเอาเป็นเพื่อนเป็นมิตรยังไม่ได้เลยครับเสวนาด้วยก็ไม่ได้ฉันจะพูดให้ตรงๆนะครับไอ้พวกนี้คือเสนียดจันไรที่แท้จริงราชวงศ์จักรีเนี่ยคือเสนียดจันไรของประเทศอาจารย์พี่เราจะคัดค้านไหมครับเนี่ยค่ะไม่มีค่ะมีแต่จะเสริมเลยค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้าตราบใดที่ประเทศไทยนี่นะคะยังไม่ยอมยกเลิก death penalty เนี่ยนะคะหรือว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยนะคะก็หมายความว่าจะต้องใช้โทษประหารชีวิตเนี่ยถ้าคุณใช้กับประชาชนเนี่ยนะคุณก็ต้องใช้กับกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละนะคะคือโทษที่ภูมิพลทำมานี่ค่ะคุณลุง69ปีนะของการครองราชเนี่ยที่ทำความเลวร้ายเสียหายให้กับประเทศชาติกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยมากมายขนาดนี้เนี่ยมันเรียกว่าโทษประหารนะถ้าคุณไม่เลิกโทษนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นโทษสูงสุดของประเทศนี้ก็ต้องเป็นโทษประหารอย่างเดียวนะฮะคือแค่ว่าไม่พูดด้วยไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่มันน้อยไปนะคุณลุงมันต้องเอาขึ้นศาลประชาชนอย่างเดียวแล้วอะฮะอาจารย์ครับอาจารย์อย่าใช้อารมณ์ค่ะดาวตั้งคณะกรรมการนะครับค่ะให้ความเป็นธรรมว่าเขาเป็นยังไงเขารวยจริงไหมเขาไปทำอะไรมาบ้างเขาวางแผนสังหารใครมาบ้างให้ใครกินข้าวเหนียวมะม่วงให้ใครกินแกงเขียวหวานค่ะแล้วไปฉีดยาให้ใครฮะใครต่อใครนี่นะอาจารย์ต้องความเป็นธรรมครับสวนสยามเป็นของเขาหรือเปล่าสยามปาร์คกี่แห่งค่ะไปถือหุ้นยังไงเออต้องให้ความเป็นธรรมครับค่ะกินแล้วเด็ดมีอะไรอยู่ในนั้นค่ะไอ้ที่ว่าดอยตุงอะไรไปฆ่านู่นฆ่านี่สิงโตคู่สิงโตเหยียบโลกนี่นะมันจริงไหมไปส่งเส้นทางตรงไหนไปซุกไว้ตรงไหนต้องให้ความเป็นธรรมครับเราว่ากันตามความเป็นจริงนะครับอะไรที่มันผิดกฎหมายนะก็อย่างที่ประยุทธ์มันบอกกันแล้วคือเราไม่ได้เอาละเอียดขนาดนั้นนะเอาหลักๆคุณปล้นอะไรเข้าไปคุณได้มาเนี่ยนะไอ้พวกค้ายาเสพติดเนี่ยมันมีปปง.ใช่ไหมแจ้งที่มาทรัพย์สินนะผมถามว่ากษัตริย์พิพลแจ้งที่มาทรัพย์สินแล้วหรือยังใช่ไหมคุณเป็นคนสาธารณะหรือเปล่าถ้าคุณบอกคุณไม่ได้เป็นนะตัดงบครับไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องใช้ทุนใช่ไหมแล้วก็เสียภาษีด้วยไอ้ที่ภาษีก็ไม่เสียทุกอย่างคุณอภิสิทธิ์หมดเลยอะแล้วบอกอย่างนี้มันใช้ได้ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมยืนยันว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศตอแหลกาลาแลเนี่ยนะอะไรขาวมันดกดำดำดกขาวเนี่ยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับเราจะไปหลงให้คำโฆษณาชวนเชื่อ
พวกมึงจะล้มเจ้าใช่ไหมตอบว่าใช่ต้องการสาระใช่ไหมตอบว่าใช่ครับก็จะเอาคุณไว้ทำไมผมถามใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาระบบกษัตริย์แบบนี้ไว้ทำไมเอากษัตริย์เร็วๆนี้ไว้ทำไมเอากษัตริย์ที่ยึดอำนาจมาตลอดเนี่ยทำรัฐทหารมาตลอดราชการเนี่ยเอาไว้ทำไมครับผมไม่เข้าใจนะระบบกษัตริย์มันมีดีตรงไหนมันดีตรงไหนครับอาจารย์อาจารย์ที่แจ้งผมฟังเลยมันดียังไงถ้าคุณยกย่องระบอบกษัตริย์แบบนี้นะเท่ากับคุณดูถูกมนุษยชาตินะคุณดูถูกความเป็นมนุษย์ของคุณเองนะครับคุณไม่ได้ดูถูกใครคุณดูถูกตัวคุณเองอ่ะคุณดูถูกเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องญาติพี่ของคุณเองอ่ะคนมันเท่ากันหรือเปล่าไอ้คนที่ยอมรับระบบแบบนี้นะมันก็มีแต่พวกมันที่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากความเชื่อครับความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันมีแต่พวกมันที่เป็นคนดีคนเก่งคนวิเศษแม้แต่หมาก็ต้องนั่งเครื่องบินการบินไทยเฟิร์สคลาสครับเพราะมันนั่งฟรีขนาดหมามันยังยกย่องอ่ะขนาดลูกหลานมันนะครับไม่อยากจะเอ่ยก็ต้องพูดยังโอภาเนี่ยนะไปแถวสัตหีบจะรู้จักกันดีครับเวลาไปหาสามีหากิ๊กแถวนั้นเนี่ยนะมันเล่นปิดอ่าวเลยอ่ะไม่เชื่อนะครับวันนี้ไปสัตหีบไปถามดูครับเขาด่ากันทั้งเมืองเลยไม่รู้มีสามีมากี่คนแล้วมันเล่นปิดอ่าวเลยมันจะดูถูกประชาชนไปถึงไหนแล้วทำเป็นแหมตุลาการอัยการโถ่เอ้ยถ้าคุณเป็นนักกฎหมายจริงๆนะองภาฟังไว้นะรีบไปยกเลิกระบอบกษัตริย์นะระบอบนี้นะกษัตริย์ที่รองการยึดอำนาจนี่นะแทบจะไม่มีเหลืออยู่ในโลกแล้วถ้าไม่ทำนะครับเตรียมเสด็จไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรได้เลยไม่ใช่ขู่นะครับประเทศไทยเนี่ยนะมันจะอยู่ได้สำหรับกษัตริย์ที่ยอมรับประชาธิปไตยเท่านั้นครับไอ้กษัตริย์ที่มาทำลายโอกาสของประเทศชาติและประชาชนเนี่ยนะผมว่าไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ครับกษัตริย์ที่เขายิ่งใหญ่กว่าไทยมีเยอะกษัตริย์รัสเซียฝรั่งเศสเยอรมันกูคิดว่าธรรมดาเลยแล้วอยู่ได้ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญก็คือว่าเราต้องทำความจริงถามตัวเราเองครับใครเลี้ยงสังคมนี้ใครสร้างสังคมนี้ใครเป็นผุนกันแน่ใครเป็นตีนกันแน่กษัตริย์ทุพพลมันเป็นใครแล้วเราเป็นใครแล้วขอย้ำนะครับถามที่จริงนะครับไอ้ระบอบราชอาณาจักรระบอบกษัตริย์เนี่ยมันดีตรงไหนครับมันน่าพิสมัยตรงไหนประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเขาก็ใช้ระบอบสาธารณรัฐครับมันแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐหรือประเทศเป็นของประชาชนอยู่เราไปยอมรับเองว่าประเทศนี้มันเป็นของพระราชาเรียกว่าราชอาณาจักรเราเลี้ยงเขาแต่เขาไม่เชื่อเขาเนรคุณเขาหักหลังเขาทุรนทุรายประชาชนที่มันบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมวงเล็บธรรมรัฐประหารเรารับได้ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลว่าเราจะเลี้ยงไปทำไมนะผมขอยืนยันว่านะครับการที่จะประกาศว่าเราไม่ใช่ฝุ่นนะคือเราไม่ต้องเอามันแล้วเพราะฉะนั้นการยืนยันในระบอบสาธารณรัฐระบอบประชาธิปไตยครับ
มันจะได้ไม่ต้องมาคุยกันมากเลือกสอ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 ไปเลือกนายกต้องไปง้อสอสอแล้วมันก็ไปซื้อตัวสอสอเปลี่ยนนายกก็เลือกประธานที่ดีมันไปเลยกษัตริย์ไม่ต้องมีครับเขามีโรงแรมเคปิสกี้780แห่งทั่วโลกเนี่ย50ประเทศนี่นะมึงก็ไปอยู่มึงมีกันกี่คนล่ะใช่ป่ะเอามีกี่คนอาจารย์ลงไล่ตัวนี้กษัตริย์ภูมิพลราชินีราชินีไม่รู้อยู่ไหนศรีธัญญาหรือเปล่าแล้วก็ภูมิพลก็ป่วยค่ะไอ้ฟ้าชายอยู่ไหนอยู่เยอรมันอยู่กับต้องลุยไอ้ประเทศอยู่ไหนเคปิสกี้เซี่ยงไฮ้ก็มีไม่รู้กี่สิบแห่งในจีนคุณจุฬาภรณ์และหลานคุณกี่คนมีที่อยู่เยอะแยะไปแค่คุณไปอยู่เคปิสกี้ก็หมดปีแล้วก็สบายด้วยใช่ไหมไม่ต้องมาคอยตอแหลหน้าด้านหลอกลวงประชาชนพ่อคุณนะปู่คุณเนี่ยภูมิพลเนี่ยนิวยอร์กทาบมี53พันล้านนะคุณมีถึง53คนไหมผมถามคนละพันล้านเหรียญพอใช่ไหมใช่ไหมพันล้านเหรียญสหรัฐนะคะคุณลุงต้องย้ำอะไรครับพันล้านเหรียญสหรัฐพันล้านเหรียญดอลลาร์นะครับค่ะ53พันล้านเหรียญดอลลาร์นะครับค่ะท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายค่ะนิวยอร์กทาบอกว่าไม่ใช่35พันเหรียญดอลลาร์นะคูณ36หรือคูณ40ไปล่วงหน้าก็ได้เลยฮะติดลงไปเรื่อยๆค่ะคุณมีถึง53คนหรือเปล่าใช่ไหมคุณออกไปเลยออกจากประเทศนี้ไปไม่ต้องไล่ประชาชนเขาประชาชนอยู่ประชาชนไม่รู้จะไปไหนหมาคุณยังนั่งเฟิร์สคลาสเนี่ยคุณจะไล่ประชาชนไปไหนแต่ขอโทษนะครับถ้าคุณไปช้านะเรายึดหมดนะครับ53พันล้านเหรียญตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับนะพันล้านเหรียญตัดคำว่าล้านออกไปนะครับให้คนละพันดอลลาร์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเพราะยาสีฟันหลอดหนึ่งคุณใช้เป็นเดือนเอาไหมล่ะจะได้ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงได้เต็มที่ใช่ไหมเราต้องทำความชัดเจนอ่ะประชาธิปไตยคืออะไรครับประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากเป็นคนดีครับมนุษย์มีศักยภาพทุกคนมีศักยภาพนะครับแม้แต่คนที่พิการบางส่วนเนี่ยนะเขาก็มีความสามารถของเขาจริงไหมครับอาจารย์จริงค่ะตามหลักการแพทย์นะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยขอโทษนะครับสเปิร์ม1ซีซีเนี่ยนะมีเชื้อสเปิร์มเป็น10ล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวครับที่เกิดเป็นเรา10ล้านตัวเนี่ยมีคนเดียวที่ชนะคือเรานะที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยก็ครบ32ครับเป็นคนปกติเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมันมีศักยภาพเราต้องเชื่อมั่นในมนุษยชาติครับอย่างเช่นนโยบายของทักษิณเนี่ยมันเชื่อในมนุษย์มันถึงได้ลากญาติในที่ความเท่าเทียมซึ่งมันตรงข้ามกับระบอบกษัตริย์ระบอบเจ้ามันเริ่มต้นมันก็เน้นความไม่เท่าเทียมมันเน้นลำดับชั้นมันบอกว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่สำคัญคือพวกมันเท่านั้นที่เป็นคนดีแต่ห้ามตรวจสอบนะมันบอกว่าไม่มีใครทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดมันบอกงั้นนะครับมันแบ่งคนเป็นคนดีคนไม่ดีนะแล้วมันแบ่งว่าพวกเราที่เป็นคนไม่ดีคนส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดีครับมันเชื่อในมนุษย์มันก็ไม่ได้เชื่อไอ้พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติณค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคม2512นะครับที่มันบอกว่า
ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้มาพูดถึงคนดีคนไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะมันแบ่งคนครับมันแบ่งว่าพวกมันเท่านั้นที่เป็นคนดีไอ้คนอย่างเกรนนี่นะไม่เคยลงเลือกตั้งเป็นนายกมา8 ปีเพราะถ้าไม่มันเป็นทหารของพระเจ้าหัวจะมายึดอำนาจเนี่ยไอ้เนี่ยคนดีกษัตริย์ที่มีแต่การรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยสอนเรื่องสีพอเพียงแต่มันไม่เคยเสียภาษีรัฐไม่ต้องเสียมันกลัวคนก็จะรู้ว่ามันรวยแล้วสื่อในไทยนะครับไม่มีสื่อไหนกล้าลงว่าภูมิพลมีเงินเท่าไหร่เป็นกษัตริย์รวยสุดในโลกไม่มีใครกล้าพูดครับอันนี้คนดีจะมีจะจนมันยังไม่กล้าพูดเลยมันมีเท่าไหร่ยังไม่พูดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับจึงสรุปได้ชัดเจนว่าไอ้ระบบราชอาณาจักรไทยเนี่ยมันเป็นทั้งระบบที่ตอแหลและหน้าด้านเป็นเผด็จการสุดขั้วครับแต่ตอแหลว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อุกความจริงก็คือเป็นเผด็จการสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีสภาไม่มีเลือกตั้งแล้วมันก็จะฉีกรัฐบุญไปเรื่อยๆครับถ้าใครชนะมันก็จะก่อความวุ่นวายเอาสารออกมาล้มการเลือกตั้งมาเตะตัดขารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทหารก็เป็นโจรครับศาลก็เป็นโจรเพราะอะไรครับเพราะกษัตริย์มันเป็นหัวหน้าโจรอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งพูดไม่ได้หรือใครจะเถียงพอพูดเรื่องนี้บอกว่าในหลวงไม่รู้ไม่เกี่ยวท่านทำดีท่านเหนื่อยยากผมพูดว่าในหลวงเนี่ยรู้เรื่องการยึดอำนาจไหมสั่งศาลสังหารได้ไหมซึ่งมันก็ใช่มันก็โยกโยไปเรื่องอื่นอีกแต่ถ้าทงเหนื่อยยากพวกประชาชนนะมันจะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยก็ลาออกไปที่อยู่ทำไมอายุต้อง88แล้วใช่ไหมคือมันตอแหลมันไม่ได้เหนื่อยมึงครองราชมากี่วันปีหน้าครบ70ไปนะไปต่างจังหวัดไปกี่วันแล้วไปกี่ชั่วโมงแล้วมึงไปยังไงมึงนั่งรถไปใช่ไหมแล้วมึงไปทำอะไรไปฟังรายงานโครงการที่ทำอะไรก็ไปถ่ายรูปเยอะๆแล้วก็กลับขอโทษนะผมไม่ได้ดูถูกนะกษัตริย์ภูมิพลทั้งชีวิตนะมันทำงานสู้ทักษิณ4 ปียังไม่ได้เลยทั้งความเหนื่อยและผลงานทั้งประสิทธิภาพนะสู้ปัญหาไม่ได้เลยสู้ไอ้ชวนหลีกภัยยังไม่ได้เลยเอาจริงๆเลยใช่ไหมมันทำอะไรวะดูไม่เคยเห็นเลยนะก็คือพูดไปพูดมาคือตอแหลคืออะไรครับคือใช้อำนาจใช้112ที่มันกลัวที่สุดตอนนี้คืออะไรครับคือกลัวคนพูดความจริงอ่ะถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่จริงคุณจะไปกลัวอะไรก็มันไอ้ที่มันพูดกับมันมาเห่าไม่มีความหมายประชาชนรู้ดีครับมันพูดไม่จริงมันโกหกในหลวงไม่รู้เรื่องการเมืองในหลวงท่านดีท่านเป็นพระอริยะบุคคลมันลูกอรหันต์ไปแล้วค่ะเออที่ยานสังวรมาบอกยานสังวรเขาให้การรับรองเลยนะคะอาจารย์ค่ะว่าเป็นอรหันต์นะฮะไอ้ยานสังวรเนี่ยนะขอโทษนะโชคดีที่มึงตายก่อนถ้ายังอยู่ที่นะแล้วประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องตั้งศาลสอบสวนครับคนนี้ต้องโดดด้วยต้องปวดนะฮะคิดได้ไงคือทุกวันนี้นะขอโทษเรื่องพระมันก็ตอแหลนะค่ะใช่ไหมทำไมมึงไม่ตั้งสังฆราชเผาไปแล้วอ่ะไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นพวกวัดปากน้ำพวกธรรมกาย
มาแข่งกับกูคล้ายๆพวกยันตะคนนับถือมากมันไม่ยอมครับคุณจะนับถือใครไปผมเฉยๆนะนับถือหลวงพ่อหลวงพ่อเรื่องของคุณนะขออย่างเดียวนะอย่ามาทำลายประเทศนี้อย่าให้ทหารที่อำนาจอย่ามาปล้นอำนาจของผม4ปีผมเลือกได้ครั้งเดียวอะแล้วขอโทษนะครับเมื่อก่อนนี้มันซื้อเสียงจริงนะแต่พอประชาชนเห็นแล้วเนี่ยการซื้อเสียงมันมีผลน้อยมากครับเพราะอะไรครับอาจารย์เฉพาะโครงการเดียว38ล้านทั่วทุกโลกนี่นะคนไปออกลูกที่ 20,000 บาทนะครับใช่ไหมเสีย30บาทเนี่ยคนผ่าตัดหัวใจเป็นแสนเนี่ย 3-4 แสนน่ะคนลูกหลานติดยาเสพติดไอ้หวยบนดินพวกเนี้ยนะหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเนี่ย900กว่าอำเภอเนี่ยใครจะไปขายเสียงแต่ถ้าคุณยังดื้อเลือกประชาธิปัตย์ทางภาคใต้นะครับคุณก็เลือกไปนี่ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรือในกรุงเทพเนี่ยนะคุณจะโกงไม่โกงไม่รู้คุณชนะกรุงเทพก็ชนะไปดิสุขุมพันธ์มันทำอะไรทุกวันนี้ประชาธิปัตย์ออกมาแฉกันเองคนกรุงเทพเลือกจะโกงหรือไม่โกงผมไม่รู้นะคุณได้เป็นก็ได้เป็นไปดิใช่ไหมทำไมมันไม่วุ่นวายอ่ะเพราะพวกคุณชนะพวกคุณมันพวกแพ้ไม่เป็นดูถูกคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ไม่กล้าพูดครับทิ้งแทนทักษิณอย่างนู้นอย่างนี้ศัตรูของคุณไม่ใช่ทักษิณนะเพราะอะไรครับทักษิณมันจะมีราคาต่อเมื่อประชาชนเลือกก็ประชาชนก็เลือกทักษิณเนี่ยศัตรูของคุณคือประชาชนครับเพราะอะไรครับประชาชนก็ตาสว่างเขารู้ว่าใครรักเขาจริงแล้วเขารู้ว่าใครตอแหลแต่เขาพูดไม่ได้ครับมันมีหนึ่งหรือสองปิดปากคุณจะคิดว่าประชาชนไม่รู้นะประชาชนรู้ครับแล้วผมต้องขอบใจนะครับพวกนปชที่มันผมคิดว่าคือกษัตริย์องค์นี้เป็นศัตรูกับประชาชนทั้งประเทศราชวงศ์จักรีมันเป็นศัตรูกับประชาชนไทยทั้งประเทศมันทำลายประเทศนี้ทำลายโอกาสลูกหลานเรามันปล้นสิทธิเสรีภาพต้นความเป็นคนของพวกเราครับความจริงมันมีเท่านี้เองถ้าไม่กล้าพูดก็ไม่ต้องพูดครับพูดให้น้อยลงถ้ากลัวก็ไม่ต้องพูดความจริงมันมีเท่านี้เองอ่ะมันไม่เอาเราแล้วอ่ะเราจะเอามันไว้ทำไม12นี่เป็นกฎหมายที่มันเป็นกฎโจรนะครับไม่มีใครเขายอมรับมันขัดต่อหลักการทุกหลักการเลย112เป็นแค่พยานหลักฐานเป็นเครื่องค้ำประกันว่าประเทศนี้เป็นเผด็จการเต็มที่ครับตามได้มี12เนี่ยนะมันเป็นเผด็จการเต็มที่มันห้ามวิจารณ์มันโต้อำนาจได้ตลอดมันทำอะไรก็ถูกหมดเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปคุณจะไปกลัวได้ยังไงมันเป็นเรื่องโกหกเอาแหละเราจะต้องให้มันชัดเจนน่ะค่ะเราจะไปตอแหลตามเขาไม่ได้นะครับสิ่งที่พวกตอแหลกลัวที่สุดคือความจริงค่ะความจริงที่ว่าเราบอกภูมิพลเนี่ยมันเป็นศัตรูกับประชาธิปไตยมันลดความเป็นคนมันทำลายโอกาสมันสร้างปัญหาให้กับเราครับมันทับถมมันสร้างมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเผด็จการที่ดักดานย้อนยุคหนักกว่าเดิมนะคนสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่ได้ดักดานขนาดนี้นะไม่มีว่าตายไปเป็นข้าพระบาททุกชาติไปอย่างมากกษัตริย์ตายก็ไปเผาครับไอ้ประเภทมันตายไปด้วยนี่มันมีแต่ขอโทษนะลูกเมียมันน่ะไอ้บางประเทศที่มันล้าหลังมากๆนะที่มันอยู่ในดงดิบอะนะเวลากษัตริย์ตายเนี่ยเมียจะต้องตายตามใช่ไหมครับใช่ไหมค่ะคือแบบอินเดียโบราณเนี่ยเฉพาะเมียครับ
ไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับเราเลยมึงจะตามไปรับใช้มานี่นะมันไม่เคยมีครับในโลกนี้ไม่ว่ายุคไหนๆไม่มีนะยกเว้นว่ากษัตริย์มันเทียบโหดมากทำพีระมิดมันฝังคนทั้งเป็นคนไม่ได้สมัครใจตายนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกันเลยมันกับเราเนี่ยคนละเรื่องเลยนะมันตายนี่เราไม่ได้แบ่งสมบัติอะไรเลยนะเวลามันตายนี่นะใครที่ออกสื่อจะต้องใส่ชุดดำครับรับราชการดำแล้วโดนมันไถเงินนะเวลาไปเผาศพสนามหลวงมันจะทำตู้ไว้นะครับเก็บเงินบริจาคเรียรายคอยรีดไถพวกห้างร้านธนาคารนั่นแหละครับเราไม่ได้อะไรเลยเรามีแต่เสียเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเอาความจริงมาพูดความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยระบอบที่มันดีครับที่มันสร้างคนเป็นคนที่มันคัดเอาคนเก่งและคนที่จะชี้ว่าใครเก่งก็คือประชาชนครับไม่ใช่พวกมันที่สอนว่าโตขึ้นอย่าโกงบ้านเมืองเรามีแต่คนดีคนไม่ดีแต่คนที่จะตัดสินว่าใครดีไม่ดีคือประชาชนครับไม่ใช่พวกมึงขนาดมันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยังไม่ได้ดีเลยนะจะไปสอนคนรู้คนนี้เศรษฐกิจพอเพียงแต่มันรวยที่สุดในโลกปกครองแผ่นดินโดยธรรมครับแต่รัฐประหารไม่เลิกสักทีเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องการประกาศว่าเราเป็นคนครับเราเป็นเสรีชนเราต้องการสิทธิเสรีภาพเราสามารถปกครองตัวเราเองได้เราจะเลือกผิดเลือกถูกขอให้เราเป็นคนเลือกครับแล้วมีวาระมีการตรวจสอบแข่งกันที่ผลงานครับคนที่ตัดสินคือประชาชนไม่ใช่องคมนตรีไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวใครทำดีหน่อยสั่งทหารยึดอำนาจมันบอกอะไรครับมันบอกว่าคนอย่างทักษิณไปแยกประชาชนจากมันน่ะใครทำดีเกินมันไม่ได้มันจะต้องเก่งคนเดียวดีคนเดียวอันนี้ถือว่ามันเห็นแก่ตัวเกินไปมันใจแคบใจดำใจอมหิตขอโทษอยู่ว่าเป็นกษัตริย์มันเป็นคนธรรมดายังไม่ได้เลยคบเป็นเพื่อนยังไม่ได้ยังไม่เป็นพ่อนะไอ้คนใจดำแบบนี้อมหิตแบบนี้นะทำลายโอกาสเห็นคนอื่นดีไม่ได้ได้ไม่ดีเป็นคนขี้อิจฉาริษยาตัวเองรวยที่สุดในโลกชาวนาจำนำข้าวขายข้าวในราคาดีมันทนไม่ได้ครับรัฐบาลทำให้ประชาชนมีความรู้การศึกษาเด็กมีแท็บเล็ตตามตะบนอินเทอร์เน็ตใช้มันทนไม่ได้ไอ้คนแบบนี้จะเป็นกษัตริย์ขอโทษนะครับไม่ได้หยาบนะเป็นได้อย่างมากเป็นกษัตริย์ไม่ต้องมีกะเป็นสัตว์หรือเป็นอาสัตว์ก็ได้เป็นคนที่ไม่มีสัจจะเป็นคนที่ตอแหลหน้าไหวหลังหลอกเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องชัดเจนเราไม่ใช่ขี้ฝุ่นครับแต่มันคือขี้ฝุ่นแล้วเราจะเอาไปทำไม ใช่ไหมค่ะขี้ฝุ่นมีประโยชน์อะไรอาจกระป๋องส่งไปขายต่างประเทศได้ไหมขี้ฝุ่นเนี่ยผมถามอาจารย์ค่ะทำให้สกปรกอย่างเดียวเลยค่ะค่ะคุณลุงอย่างนี้ชัดเจนแล้วนะคะถ้ามีใครมาชี้หน้าว่าพวกเราเนี่ยนะคะคุณลุงว่าเป็นพวกล้มเจ้าเนี่ยคุณลุงนี่ไม่ปฏิเสธแล้วใช่ไหมคะล้มแน่นอนนะคะผมถามนะค่ะคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาประชาธิปไตยเราเผด็จการถ้าคุณเอาเผด็จการคุณก็อยู่กับผู้มีพลให้มันดูถูกคุณคุณไปไหว้หมามันหมาของลูกหลานมันนั่งเฟิร์สคลาสนั่งฟรีครับไปนั่งอะไรเป็นขบวนกูก็เลือกไปดิผมไม่เอาอ่ะมันบอกไม่เอาไม่ได้ถ้าไม่เอาออกจากประเทศไทยผมว่ามึงออกกูไม่ออก
ประเทศนี้เป็นของพวกกูไงบ้านเบิ้ลกูซื้อเองรถกูก็ซื้อเองที่ตรงที่ดินกูผ่อนเองซื้อเองหมดลูกหลานกูเรียนหนังสือกูออกเงินเองกูไม่เคยไปขอมึงนะยังมากกูใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคของทักษิณด้วยเออคนที่กูเลือกมึงที่กูไม่ได้เลือกนะมึงยิงพี่มึงมาเป็นเจ้าเนี่ยถ้าเป็นกูจับมึงไปประหารนานแล้วใช่ไหมถามว่าล้มเจ้าใช่ไหมผมถามว่ามันไม่เอาเราไว้ถ้าเราเอามันไว้เราต้องล้มตัวเราเองเราล้มประชาธิปไตยนะผมถามพรรคการเมืองนักการเมืองทุกคนนะคุณไม่ต้องตอบหรอกถ้าคุณตอบคุณอาจจะต้องติดคุกข้อหาหนึ่งสองผมถามใจคุณนะมันมีคนชั่วซึ่งคุณจะต้องเอาเนี่ยคุณจะเอาคนชั่วไว้เหรอกษัตริย์ชั่วแบบเนี้ยคุณคิดว่ากษัตริย์ทุกคนไม่มีเรื่องการยึดอำนาจมันสั่งศาลมาสั่งทหารประเทศชาติที่ชิบหายว่าทุกวันนี้เป็นเพราะใครมันเป็นเพราะกษัตริย์ถ้ากษัตริย์บอกกูไม่รู้กูป่วยแล้วจะมีไปทำไมสถาบันเนี่ยคืออะไรครับสถาบันคือองค์กรที่เราต้องมีเพราะมันจำเป็นต่อสังคมถ้ากษัตริย์เนี่ยนะไม่สามารถเป็นเสาหลักไม่สามารถปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แล้วมันจะมีไปทำไมเลี้ยงมันนะครับเฉพาะงบเท่าทุนกษัตริย์เนี่ยวันหนึ่ง50ล้านบาทนะสร้างโรงเรียนที่กี่แห่งวันหนึ่งใช่ไหมแล้วจะมีไปทำไมถามว่าล้มไหมผมถามคุณกลับคุณจะเอามันไว้ทำไมเอาไปทำพ่อเหรอซึ่งมันก็ไม่ใช่พ่อเราอ่ะคุณถามว่าผมล้มเจ้าไหมผมถามคุณกลับว่าคุณจะมีไว้ทำไมเจ้าแบบนี้ถ้าคุณเป็นแบบญี่ปุ่นนะผมไม่ว่าเลยหรือถ้าคุณเป็นแบบธรรมกายนะนับถือก็ได้ไปนับถือผมก็ไม่ว่าหรือพุทธอิสระผมก็ไม่ได้ว่าเลยมันใช่ไหมมันไม่ได้มาทำลายโอกาสผมอะมันสั่งทหารไม่ได้มันสั่งศาลไม่ได้มันเป็นเสาหลักกษัตริย์ประเทศนี้เขาเป็นเสาหลักของความถูกต้องครับแต่กษัตริย์ประเทศนี้มันเป็นเสาหลักของความชั่วช้าคุณดูเนี่ยไอ้คนอย่างประยุทธ์เนี่ยถ้าคุณรักวิพลคุณต้องรักประยุทธ์นะคุณจะมาตอแหลกับผมนะจริงไหมคุณรักวิพลคุณต้องรักประยุทธ์คุณต้องรักเปรมอย่ามาตอแหลว่ารักวิพลแต่ไม่ค่อยชอบเปรมแล้วก็เกลียดประยุทธ์แล้วก็ไม่ชอบประวิตรประวิตรวงสุวรรณนะครับไม่ใช่ประวิตรอื่นใช่ไหมถ้าคุณรักวิพลคุณก็ต้องรักประยุทธ์ดันโอชารักเปรมอุดมเด่นรัตนเสถียรคุณรักให้หมดครับไอ้ประจินตันตองที่มันเซ็นใบอนุญาตการบินจนประเทศไทยชิบหายเนี่ยค่ะเซ็นทีเลย40ใบคุณต้องรัก12นะคุณต้องรักคณะรัฐประหารคุณต้องรักมาตรา44เพราะภูมิพลมารับรองอ่ะรักให้หมดเลยครับอย่ามาตอแหลใช่ไหมถ้าคุณรักภูมิพลแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณไม่รักประชาชนแล้วคุณไม่รักประเทศไทยคุณไม่รักคนไทยผมบอกตรงๆนะผมเลือกที่จะไม่รักผู้อิพลคนเดียวแต่ผมรักประชาชนครับผมรักประเทศผมรักสิทธิเสรีภาพของผมอ่ะผมรักความเท่าเทียมผมรักมนุษย์ทุกคนครับจะพิการไม่พิการรักหมดหมูหมากาไก่รักครับแต่คนที่ทำลายประเทศนี้ทำลายประชาชนทำลายโอกาสของลูกหลานเราเนี่ยผมรักไม่ลงคุณรักคนชั่วนะก็คือคุณไม่รักคนดีคุณจะรักไปหมดเลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเราเองนะอย่าตอแหลมันจะตอแหลให้มันตอแหลไปแต่เราไม่ตอแหลครับเราไม่ใช่ฝุ่นนะครับมันเป็นฝุ่นเพราะเราทำประโยชน์เราเสียภาษีแต่มันกินภาษีเราอะแล้วใครเป็นฝุ่นใช่ไหมค่ะวันนี้ใครสร้างใครทำการลองคิดดูนะโอกาสเนี่ยนะ
ถ้าภูมิพลมันไม่ยิงรัชกาลที่8เนี่ยประเทศไทยเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นนะมีสิทธิ์นะใช่ไหมใช่สมัยนู้นเนี่ยญี่ปุ่นมันมาดูการประปาประเทศไทยสมัยรอห้าเป็นประเทศแรกๆนะที่มีรถไฟนะที่มีประปามีไปรษณีย์ไอ้พวกสิงคโปร์ไต้หวันต้องมาดูเมืองไทยนะทุกวันนี้เมืองไทยไม่มีอะไรให้ดูครับมีแต่คอร์รัปชันประยุทธ์บ่ๆมีตำรวจคอร์รัปชันให้ดูมันแปลกมากนะอาจารย์ลองคิดดูนะถ้าภูมิพลมันไม่ยิงอ่ะแล้วถ้าภูมิพลมันไม่ยึดอำนาจนะใช่ไหมถ้าทักษิณยังอยู่ไปถึงไหนแล้วยิ่งรักยังอยู่ไปถึงไหนแล้วมาทำยึดอำนาจรัฐประหารมากี่ครั้งแม้แต่คึกฤทธิ์นะครับคึกฤทธิ์เป็นรัฐบาลที่สั่งถอนฐานทัพนะเป็นรัฐบาลแรกที่ไปเจริญสัมพันธ์กับจีนพอจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ1ตุลา2492คึกฤทธิ์เป็นรัฐบาลแรกที่ไปเจริญสัมพันธ์กับจีนนะครับส่งชาติชายชุนวันส่งนักปิงปองไปตีกับจีนแล้วเป็นรัฐบาลแรกที่สั่งถอนฐานทัพครับฐานทัพที่เอาเครื่องบินจากประเทศไทยไปทิ้งเพื่อนบ้านเนี่ยอุตภาวเนี่ยอุดรเนี่ยไปทิ้งลาวที่เขมรทิ้งเวียดนามเนี่ยคึกฤทธิ์สั่งถอนฐานทัพไปหมดครับโดนภูมิพลเตะกระเด็นถ้าหากว่าเรามีประชาธิปไตยนะที่ไม่มีไอ้กษัตริย์แบบเนี้ยคอยยึดอำนาจโค่นอำนาจเนี่ยผมว่าประเทศไทยไปถึงไหนแล้วผมไม่ต้องพูดถึงเงินใน53,000 ล้านเหรียญนะแค่โอกาสเนี่ยมึงปกครองประเทศมา70 ปีนะปีหน้าครบ70 ปีเนี่ยมึงยึดอำนาจไปกี่รอบแล้วมึงทำลายโอกาสทำให้การมึงไม่เป็นการเมืองครับไม่มีความต่อเนื่องแม้แต่คนเขาเองนะคึกฤทธิ์ปาโมทย์นี่นะเป็นคนที่จงรักภักดีสุดๆเลยนะครับสุดยอดเลยนะกษัตริย์พิพลบุตรที่วัดบวรคึกฤทธิ์เด็ดเป็นอุปถากนะเป็นคนเดินนำหน้าพระนะไปส่งที่วัด คึกฤทธิ์เป็นคนแรกนะที่บอกว่ากษัตริย์พิพลเนี่ยเป็นผู้มีบุญครับเมืองไทยโชคดีที่มีในหลวงผู้พิพลเสด็จไปอังกฤษคึกฤทธิ์บอกว่าปกติอังกฤษฝนตกนะครับพอในหลวงเสด็จนี่นะฝนหยุดหมดเลยคึกฤทธิ์มาตั้งเครื่องบินสยามรัฐเพื่อยกย่องกษัตริย์และโจมตีนักการเมืองครับโจมตีทหารนะเขาจะไปเอาไว้เลยมันเนรคุณขนาดไหนใช่ไหมคึกฤทธิ์เนี่ยจะดีจะชั่วนะครับเขาก็คิดว่าเขาต้องการสร้างผลงานไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยไปเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านครับภูมิพลบอกเอามึงไว้ไม่ได้แล้วภูมิพลไปบอกคึกฤทธิ์ว่าไงครับบอกว่าท่านจะลาออกเองหรือจะทานที่ตำนานมันพูดกับคึกฤทธิ์พูดแบบนี้คนที่เป็นโรยลิศขนาดแท้มีใครเป็นโรยลิศเท่าคึกฤทธิ์มีไหมครับแต่คึกฤทธิ์เขาไม่ใช่อูต้าโรยลิศนะเขาไม่ได้บ้าคลั่งเขามีสติครับถามว่าทักษิณเป็นโรยลิศไหมทักษิณก็เป็นครับทักษิณเป็นนักเรียนเตรียมทหารบอกว่าทุกวันตอนเช้าจะต้องสาบานตนว่าจงรักภักดีต่อกษัตริย์เพราะฉะนั้นไม่เคยคิดครับคิดถึงแต่ว่าเปรมทักษิณคิดว่าเปรมคือตัวปัญหาแล้วเปรมเป็นลูกน้องใครเปรมเป็นลูกน้องภูมิพลทักษิณเคยพูดว่าถ้าไม่อยากให้ผมอยู่นะกระซิบข้างหูเบาๆผมก็จะไปเนี่ยความซื่อของเขาคิดว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นกษัตริย์แต่ภูมิพลมันไม่ใช่กษัตริย์ครับมันเป็นได้แค่สัตว์เป็นเผด็จการน่ะมันเห็นประชาชนได้ดีหน่อยมันไม่ได้ครับมันนอนไม่หลับมันบอกว่าทักษิณไปปล้นประชาชนจากมันไอ้ทักษิณก็คิดว่าพระองค์แก่แล้วนะข้าพุทธเจ้ารวยแล้วมาทำการเมืองตัวรวยแล้วไม่เป็นประชาธิปัตย์กับประชาธิปัตย์มาทำการเมืองเพื่อความร่ำรวยทักษิณมันรวยแล้วมีเงินตอนนั้น30,000 กว่าล้านเนี่ย
บอกว่าตัวเองรวยแล้วครับจะมาทดแทนคุณแผ่นดินอยากให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พักผ่อนครับแล้วยังไงครับพระเจ้าหัวบอกว่ามึงมาแย่งความรักของประชาชนไปจากกูเพราะฉะนั้นมึงอย่าอยู่เลยศาลทั้งหลายจงไปปรึกษาหรือกันหาทางทำลายให้ได้เปมไปประชุมกับประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองที่บ้านในปีเอาพระลบปีมีไปด้วยหาทางกับจัดทักษิณไปวางระเบิดคาร์บอมแล้วยังไงครับกลายเป็นคาร์บอมหาว่าทักษิณจัดฉากประเทศไทยเป็นเงี้ยคุณคิดจะฆ่าเขานะเขาจับได้นะศาลตัดสินลงโทษมีระเบิดนะครับแต่ไม่ได้บอกไปทำอะไรนะว่ามีระเบิดแล้วมันจะมีไปทำไมถ้ามันไม่ต้องการจะสังหารคนไอ้คนที่จะโดนสังหารแท้ๆนะโดนด่าครับหาว่าจัดฉากไอ้คนที่จัดฉากคือภูมิพลเนี่ยนะจัดฉากทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรคนที่เขาโดนไล่ล่านะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยหลังจากคาร์บอมเนี่ยไม่เคยนอนหลับนะครับนอนหลับคืนแรกก็คือตอนเป็นจุกสารประชาชาติที่นิวยอร์กเป็นคืนแรกที่นอนหลับนะคนแบบได้ทำงานเพื่อประเทศทำงานเพื่อกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยโดนคาร์บอมครับแล้วกลายเป็นตัวตลกกลายเป็นคาร์บอมอันนี้เมืองไทยมันตอแหลหรือไม่ตอแหลจารุกิตูนะค่ะสุดๆแล้วค่ะมันทุเรศจริงๆอะนะค่ะคุณลุงคะแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ถามลุงเรื่องล้มเจ้าไปแล้วเนี่ยนะคะขออีกสักคำถามหนึ่งนะคะต่อเนื่องนะคะคือว่าขณะนี้เนี่ยสื่อฝ่ายของเจ้าเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มที่จะมาเลิกตีเราเรื่องล้มเจ้าแล้วนะคะคุณลุงแต่ว่าตอนนี้มาพยายามจะมาโจมตีเราเรื่องต้องการเปลี่ยนเป็นระบบสาธารณรัฐเนี่ยแหละนะคะโดยให้มีการเลือกตั้งประมุขนะคะก็คือมีประธานาธิบดีนะคะชัดเจนนะคะสำหรับพวกเราชาว Media Force นะคะเดินหน้าสู่สาธารณรัฐนะคะเลือกตั้งประมุขของประเทศนะคะเป็นประธานาธิบดีนะคะค่ะเขาก็คิดว่าเอาประเด็นนี้นะคะไปพูดในสื่อนะอย่างเช่น T News เป็นต้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะปลุกกระแสให้พี่น้องเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเกิดความชิงชังมาเกลียดชังพวกเราที่ต้องการสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมนะฮะแล้วก็เสนอทางออกของประเทศให้มีการเลือกตั้งประมุขก็คือเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยรูปแบบรัฐต้องเป็นสาธารณรัฐเนี่ยข้อเสนอตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยของพวกเราเนี่ยกำลังโดนโจมตีในสื่ออย่างทีนิวใช่ไหมคะคุณลุงคิดว่ายังไงคะมันผิดตรงไหนฮะการเป็นสาธารณรัฐเนี่ยค่ะคุณลุงผมอยากจะถามนะว่าคำว่าเอาเจ้าคือเอาอะไรถ้าคุณเอาเจ้าคุณต้องเอาคสช.เอาคณะรัฐประหารเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าตอแหลครับไอ้ทีนิวสนธิยาอะไรของคุณเนี่ยนะชื่อฤทัยในธรรมทำอะไรนามสกุลคุณชื่อฤทัยในธรรมทำอะไรทำรัฐประหารหรือเปล่าเราจะปกครองเป็นที่โดยธรรมทำอะไรทำรัฐประหารเหรออย่ามาตอแหลครับการเอาเจ้าคืออะไรครับการเอาเจ้าคือการยอมรับระบบที่คนมันไม่เท่ากันระบบที่คนเหนือกฎหมายอะผมถามคุณคำหนึ่งนะคุณสนธิยาทีนิวหรือใครก็แล้วแต่เสื้อเหลืองเสื้ออะไรผมไม่รู้นะผมอยากจะถามคุณว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเห็นด้วยการยึดอำนาจสังหารที่ตุลาใช่ไหมคุณจะตอแหลนะตอมาตรงๆนะในเมื่อการรัฐประหารมันเป็นเรื่องกบฏคุณเป็นกษัตริย์คุณต้องคัดค้านการรัฐประหารถ้าคุณไม่คัดค้านนะคุณลงมาเลยเอาใครไปเป็นก็ได้เอาผมไปเป็นก็ได้ครับกษัตริย์รับรองไม่มีรัฐประหารถ้ามึงรัฐประหารต้องฆ่าศพกูไปก่อนกูไม่เอาเงินเดือนไม่เอางบประมาณอะไรนั่นแหละใช่ไหมคุณเป็นกษัตริย์เป็นธรรมราชาคืออะไรธรรมราชาคือพระเจ้าอยู่หัวที่ยึดธรรมเป็นหลักครับที่คุณบอกว่าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือหลักของโลกครับหลักของโลกคืออะไรคือหลักที่ไม่ผิดกฎหมาย
การยึดอำนาจมันผิดกฎหมายโทษถึงประหารชีวิตมาตรา113ยึดอำนาจได้เป็นนายกเผาสารกลางเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยติดคุกตลอดชีวิตคุณจะเอาเจ้าแบบนี้เหรอคุณเอาไปผมไม่เอามันเจ้าอะไรครับพระมาราชาหรือว่าหัวหน้าคณะที่ทำนั้นใช่ไหมคุณต้องมองเหตุว่าทำไมเขาไม่เอาคุณจะตัดตอนสิใช่ไหมเราไม่เอาเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาการรัฐประหารเราไม่เอาสองมาตรฐานเราไม่เอาคนที่รวยที่สุดในโลกแต่มาตอแหลว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เสียภาษีบอกสำนักงานสถิติว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นของรัฐไม่ต้องเสียภาษีแล้วใครใช้เงินขนาดรวยที่สุดในโลกมันยังไม่กล้าบอกเลยให้ลูกน้องออกมาพูดว่าพระองค์ไม่ได้รวยหรอกอยู่สวนจิตหลังเล็กๆทำไมถึงรวยครับอาจารย์กษัตริย์รวยนี่เพราะว่ามันมีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้มันไม่ต้องทำธุรกิจครับมีคนเอาเงินไปให้เพราะมันสั่งทหารก็เลยสั่งศาลก็ได้ใช่ไหมคุณอยากจะนำข้าวของไม่ต้องเสียภาษีคุณก็ไปให้ภูมิพลมันโอเคคุณจะให้ศาลยกฟ้องคดีไหนก็ภูมิพลมันสั่งได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องฉลาดหรอกครับยังไงมันก็รวยสุดในโลกเพราะอะไรครับเพราะมันผูกขาดอำนาจมา6-70 ปีทำไปเจ้ามันรวยที่สุดมันอยู่เฉยยังมีคนเอาเงินไปให้ใช่ไหม คุณคิดดูนะขนาดกองทัพบกมันสร้างไอสวนราชพฤกษ์คุณคิดดูง่ายๆนะสวนดงนุชนะไอ้ต้นปาล์มต้นละ300,000เอาไปให้ฟรีๆครับผมถามว่าเขาจะให้ฟรีอ่ะเพราะอะไรครับเพราะกษัตริย์มันมีอำนาจสูงสุดมันผูกขาดความเป็นความตายอยู่เฉยๆก็มีคนเอาหุ้นมาให้เพราะถ้ากษัตริย์ถือหุ้นบริษัทคุณเนี่ยบริษัทคุณจะอยู่รอดปลอดภัยครับไปขึ้นศาลศาลมีลูกกษัตริย์อยู่ในศาลเนี่ยบริษัทคุณก็มีลูกกษัตริย์มีตาคุดด้วยนะตาคุดกว่าจะได้ตาคุดนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นกษัตริย์มันรวยเพราะอะไรครับเพราะมันถูกขาดอำนาจคนอย่างเปรมไม่ต้องไปรีบไปถ่ายใครคนอย่างพุทธผมไม่ต้องไปรีบไปถ่ายใครครับแต่คนมันจะมาหาเองเพราะมันถูกขาดอำนาจคุณอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตนะสมัยนู้นทหารคุณไปหาพระนางเก้าสิริกิติ์ครับบุรพาพยัคฆ์ของใครทหารสุรชินีของใครเพราะฉะนั้นสิริกิติ์มันต้องรวยเพราะอะไรครับเพราะมันมีอำนาจใครอยากเป็นผู้จัดการตำรวจชาติต้องไปหาใครครับไปหาเสี่ยโอไปให้เงินเขาให้เงินก็น่าเกียดครับทำเป็นซื้อที่ดิน200 ล้านที่ดินราคาแสนต้องแสนมาซื้อ200 ล้านนะใครอยากเอาใจประยุทธ์ไปซื้อที่ดินของพ่อประยุทธ์ครับ500 ล้าน นี่แหละครับอำนาจที่ไม่มีการตรวจสอบคือการทุจริตภูมิพลไม่ต้องไปรีบไปไถแบบตำรวจจราจรครับมันมาเองนะเพราะอะไรครับเพราะอำนาจมันเป็นที่มาของทรัพย์สินใช่ไหมทำไมมันถึงอยากมีอำนาจทำไมประยุทธ์อยากเป็นนายกทำไมคสช.อยากเป็นรัฐบาลเพราะอำนาจเป็นที่มาของทรัพย์ครับไม่ใช่โกโก้นะครับมันได้เงินครับมหาศาลและที่มาครั้งนี้มันมาปล้นประเทศมันก็ยอมให้ทหารปล้นประเทศเพราะอะไรครับเพราะสกัดกั้นคนที่จะมาแข่งบารมีกับมันเนี่ยมันต้องทำให้ประชาชนสิ้นหวังครับแต่ได้หวังพึ่งแต่กษัตริย์ประชาชนห้ามพึ่งนักการเมืองพรรคการเมืองที่ตัวเองเลือกเป็นอันขาดนักการเมืองมีแต่คนขี้โกงมีแต่คนช่อลาดบังหลวงมีแต่คนทุจริตเชิงนโยบายมีแต่ไปในคณะสภาครับกษัตริย์เท่านั้นที่ดีที่สุดถ้ามึงไม่เชื่อกษัตริย์ออกไปจากประเทศนี้ประเทศนี้เป็นของพ่อกูนี่คือสิ่งที่มันสร้างเพราะฉะนั้นนะครับเราจะยอมตอแหลมันมาเหรอ
หมดเวลาแล้วมันไม่เอาเราอ่ะเราเล่นในกรอบนะเราก็เลือกคนที่เราเชื่อทีแรกเราจะไม่เชื่อครับเราเลือกทักษิณเออมันก็ทำงานดีเว้ยอย่าลืมนะครับยาบ้าหายไปเลยนะก่อนทักษิณจะมาเนี่ยเราเห็นตามทีวีตามหนังสือพิมพ์ไอ้พวกกินยาบ้ามันจับเหยื่อตัวประกันเอามีดจี้คอนักศึกษาบางคนถูกปาดคอตายบางคนลูกไปติดยาครับคิดว่าชาตินี้นะมันคงไม่ได้กลับอีกแล้วพอทักษิณมาเนี่ยลูกมันเป็นคนดีขึ้นมาได้มันเลิกยาได้ท่านแจ้งเขาคิดยังไงไอ้คนอย่างภูมิพลอย่างเปรมมึงสามารถทำเรื่องนี้ได้ไหมทำให้ประชาชนมีบาท30บาทไหมเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเสีย30บาทมันยังไปหลอกว่า30บาทตายทุกโรคมึงทำดีไม่ได้ทำได้ไม่ดีมึงยังมาทำลายโอกาสประชาชนไปยึดอำนาจเขาอะแล้วเขาก็ยังเลือกอีกครับมันก็ตามไปรังควานเขาอีกอยู่ดีๆมันก็เอาไอ้ม็อบนกหวีดเนี่ยเอาลูกสาวมึงอ่ะจุฬาภรณ์มาถักผมเปียธงชาติเออมาทำลายโอกาสประชาชนเนี่ยคุณทำขนาดนี้นะผมถามว่ามีเหตุผลอะไรที่ผมจะเอาพวกคุณไว้คุณไม่เอาพวกผมเลย4ปีพวกผมเลือกครั้งหนึ่งนะแล้วให้พวกผมตัดสินใจแค่นี้คุณก็ไม่ยอมคุณมาใจแคบใจดำขนาดนี้นะคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าภูมิพลเขาว่าคุณเป็นอเมริกันผมว่าคนอเมริกันก็ไม่ใช่แบบนี้นะคนอเมริกันเขามีศีลธรรมครับเขาไม่ใจชั่วใจร้ายใจดำแบบคุณสถานทูตอเมริกันถอนพาสปอร์ตภูมิพลไปเถอะมันเป็นคนแบบไหนวะเนี่ยฮะใช่ไหมค่ะเรื่องจะขึ้นเป็นยังไงมันจะโหดร้ายไปไม่ได้ไปถอนพาสปอร์ตภูมิพลน้อยไปค่ะคุณลุงเพราะว่าของเรานี่ต้องโทษประหารชีวิตอย่างเดียวแล้วนะคะค่ะคุณลุงคะก็ตรงท้ายแล้วนะคะคุณลุงคุณลุงมีอะไรที่จะทิ้งท้ายกับพี่น้อยไหมคะตอนนี้ก็อยากจะให้คุณลุงในโอกาสส่งท้ายปีเก่าเนี่ยนะคะให้ข้อคิดในการต่อสู้กับพี่น้องสักนิดนึงค่ะเพราะว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดนี้นะคะเรากำลังต่อสู้กับความตอแหลเนี่ยนะคะของคนส่วนน้อยคนไม่กี่คนในสังคมไทยนะคะแต่ว่ายึดอำนาจมานานเหลือเกินนะคะทำให้หลายๆอย่างนั้นมันดูถูกฝังหัวลงไปนะคะในจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเราก็มาพยายามแก้การความตอแหลกันเนี่ยนะคะแต่ว่าการแก้ตอแหลนี่มันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะมันยังมีขั้นตอนอีกพอสมควรเลยสำหรับการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่จะเดินหน้าไปสู่สาธารณรัฐนะคะก็อยากจะได้ข้อคิดจากคุณลุงค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสิ่งสำคัญนะเราเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะควรจะรู้ถูกรู้ผิดชีวิตนะเกิดมามันก็มีความไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสิ่งสำคัญเนี่ยนะเราต้องระลึกนะครับในฐานะที่หลายๆคนเป็นศาสนิกชนเนี่ยนะศาสดาของเราเนี่ยเขาได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องดีงามหรือยากลำบากหรือบรรพชนเราเนี่ยได้ต่อสู้เพื่อให้มันมีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องทำในสิ่งที่มันเหมาะมันควรบางครั้งนะครับการต่อสู้มันก็ต้องมีอุปสรรคเขาหาว่าเราลบเจ้าใช่ไหมเราถามว่าคุณจะเอาเจ้าไปทำไมในเมื่อเจ้าเป็นความไม่ถูกต้องถ้าคุณเอาเจ้าคุณต้องเอาการรัฐประหารคุณไม่เป็นชาวพุทธแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคือเป็นพวกตอแหลทำเพื่อประโยชน์ตัวเองล้วนๆเลยมันมีใครเขาสอนเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องเลือกให้มันชัดเจนอะไรถูกอะไรผิดถึงแม้มันจะยากลำบากนะครับ
เราต้องยึดมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องในสัมมาทิฏฐิในหลักประชาธิปไตยยุคนี้เป็นยุคประชาธิปไตยนะครับเผด็จการทั่วโลกมันล่มสลายไปหมดแล้วแต่กษัตริย์ผู้พลและชนชั้นปกครองไทยมันยังดักดานครับมันต้องการให้โลกเปลี่ยนตามมันน่ะมันย้อนยุคยิ่งกว่าสมัยโบราณอีกนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประกาศความเป็นคนความเป็นไทยเลยครับสิ่งที่จะได้มาเนี่ยนะมันก็ต้องได้มาจากการกระทำของเราครับไม่ได้มาจากการร้องขอประสิทธิ์ประสาทของใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยนะเราก็ต้องหาบทเรียนสรุปให้ดีตั้งลำให้ดีครับคุณไปดูถูกหมาคุณก็ติดคุกนะคุณเปลี่ยนระบอบไปเลยไม่เอาทั้งหมาทั้งเจ้าของหมามึงไปไหนก็ไปจริงค่ะไม่ได้จบสักทีครับอย่าให้ลูกหลานมาด่าว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณตาคุณน้าคุณยายทำอะไรก็อยู่ครับปล่อยให้ระบอบชั่วๆนี้มันตกมาถึงลูกหลานตายไปแล้วอย่าให้ลูกหลานเขาด่านะครับผมก็คิดว่าเท่านี้แหละจะแพ้จะชนะเมื่อไหร่ผมไม่สนใจครับผมสนใจอย่างเดียวว่าเราสู้สู้ถึงที่สุดในเมื่อมันไม่เอาเราไว้จะเอามันไว้ทำไมผมถามทีนิวนะกษัตริย์พิบูลก็ไม่เอาประชาธิปไตยนะคุณเอากษัตริย์พิบูลใช่ไหมคุณประกาศแล้วว่าคุณสับสนเผด็จการอย่าตอแหลครับถามว่าไม่เอาเจ้าใช่ไหมผมไม่เอาเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเจ้ามันเป็นเผด็จการมันทำลายประเทศทำลายประชาชนทำลายโอกาสแล้วไม่มีใครเขารับคุณจะรับเจ้าคุณต้องรับทั้งหมดนะรับผลพวงของเจ้ารับคณะรัฐประหารคุณต้องรักประยุทธ์นะรักเปรมรักทุกคนครับแต่ผมไม่รับถ้าคุณรับภูมิพลคุณต้องรับความชั่วทั้งหมดที่เป็นผลต่อเนื่องของภูมิพลทำให้มันชัดเจนครับสร้างประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีอนาคตที่เป็นประเทศที่ยืนอยู่บนความจริงเป็นประชาธิปไตยเคารพประชาชนเคารพสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพแล้วสิ่งนี้ล่ะครับมันจะเป็นระบบที่สร้างโอกาสประเทศที่เขาเจริญนะครับไม่ใช่เพราะคนเขาเก่งนะครับเพราะเขาสร้างระบบที่ดีระบบที่ดีมันไม่ได้สร้างง่ายๆบางครั้งมันสร้างด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยความพยายามด้วยความเชื่อมั่นไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้แล้วต้องปลูกฝังสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในตัวเราครับประเทศนี้มันถึงจะมีอนาคตก็คงเท่านี้นะครับอาจารย์ครับค่ะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะพี่น้องคะนี่ก็คือคุณลุงสนามหลวงค่ะพี่น้องที่จะตามไปฟังรายการอื่นๆนะคะของคุณลุงนะคะก็คือที่สถานีนะคะหรือ YouTube Channel นะคะสนามหลวง555นะคะสนามหลวง555นะคะมีรายการตาสว่างมากมายเลยนะคะใครที่เข้าไปฟังใหม่ๆนะคะอยากจะให้ย้อนไปดูถึงคลิปแรกๆเลยนะคะค่อยๆไล่ฟังมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนนอนนี่นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวเราก็คงจะล่ำลากันไปเพียงเท่านี้นะคะ